ตอนที่21ศักยภาพประดับปรมาจารย์ณอาณาจักรเหมันแดนใต้กลิ่นหอมวายคลักคลุ้งไปทั่วอากาศภายในโรงเตียมแห่งหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่หิมะตกหนักมากบนภูเขาอสนีเหมันหิมะโปรยปรายไม่หยุดหย่อนจนบทบางทศนวิสัยของทุกคนที่อยู่ที่นั่นเหล่าผู้มีพรสวรรค์จากแต่ละสำนักได้มารวมตัวกันเพื่อแย,ย่งชิงสมบัติในตำนานลูกแก้วอัสนีเหมันแม้แต่จอมกระบี่เหมันเยือกแข็งอย่างเฉิงเยวะฟิยอก็อยู่ที่นั่นอยู่ด้วยเช่นกัน นักเล่าเรื่องกล่าวว่าด้วยรอยยิ้มพลางใช้พัดท,ที่อยู่ในมือลูกค้าแถวแล้วแถวเล่ายืนรายล้อมรอบนักเล่าเรื่องเพื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกใบนี้เหล่าจอมยุทธ์ได้แต่ทนรอาการปรากฏตัวของลูกแก้วอสนีเหมันแต่แล้วจูจ่ๆก็มีเด็กหกขวบคนหนึ่งแอบเข้ามาอยู่ใกล้ๆพวกเขาอย่างเงียบงนันและสิทธิ์คนหนึ่งจากสำนักหมัดเหล็กก็สังเกตเห็นเด็กคนนั้นเข้าเขาเลยคว้างมีดบินใส่เด็กหกขวบคนนั้นจนเด็กคนนั้นไม่มีทางเลือกเลยต้องเผยตัวออกมา เมื่อเ่าสิดหันไปมองก็พบว่าผู้บุกรุกที่ว่านั้นเป็นเพียงแค่เด็กตัวน้อยที่มีใบหน้าที่หล่อเหล่าเท่านั้นดูจากแค่รูปลักษณ์เพียงอย่างเดียวเขาคนนั้นดูไม่มีพิษมีภัยเอาซะเลยเหล่าลูกค้าต่างฟังกันอย่างตั้งใจขณะที่กินมเมล็ดทานตะวันไปด้วยที่มุมห้องบริเวณชั้นแรกของโรงเตี๊มนั้นมีชายหญิงคู่หนึ่งกำลังนั่งอยู่ทั้งสองต่างมองกันและกันบนโต๊ะนั้นมีเพียงจานที่มีเนื้อวัวหันบางๆวา,างอยู่ ฝ่ายชายหนุ่มมีรูปลักษณ์ที่ทั้งสง่างามและหล่อเหลาเขาสวมเสื้อคลุมยาวสีฟ้าที่แสนจะประณีตเห็นได้ชัดเลยว่าเขามาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยส่วนฝ่ายหญิงสวมกระโปรงและผ้าคลุมหน้าสีขาวรับกับผิวพรรณที่ขาวผ่องและเนียนใสดวงตาของเธอช่างงดงามและตรึงใจแค่รูปลักษณ์ของเธอเพียงอย่างเดียวก็มากพอจะกระตุ้นให้ความคิดตะลิดได้พึมดูเหมือนลูกชายของเจ้าวชวนที่ควรจะตายไปแล้วเลยนะชายคนนั้นพูดพลางทำใบหน้าสงสาร หญิงสาวเลิกคิ้วมองเขาก่อนจะถามขึ้นเสี่ยวเชิงเฟิงนี่เจ้าไม่อยากให้เขาตายงั้นหรอเสี่ยวเชิงเฟิงยักไหล่ก่อนจะพูดขึ้นองค์ราชินีเป็นคนออกคําสั่งมาความคิดของข้ามันไม่สำคัญอะไรอยู่แล้วข้าเป็นเพียงแค่อาวุธเท่านั้นหญิงสาวในชุดสีขาวไม่ได้พูดอะไรอีกทั้งสองยังคงอยู่ในความเงียบงันและตกลงไปอยู่ในห่วงความคิด นักเล่าเรื่องยังคงพูดต่อไปเมื่อเขาพูดถึงฉากการต่อสู้บนภูเขาอัศนีเหมันน้ำเสียงของเขาบ้างก็ฟังดูหดหูบ้างก็ดูตื่นเต้นจนเหล่าลูกค้าต่างก็เริ่มรู้สึกอินไปกับเรื่องราวหลังจากที่เขาเล่าจบเหล่าลูกค้าต่างก็เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเล่านั้นชาวไวกลางคนที่ผิวมันเริ่มถอนหายใจแรงเจ้าก็แค่เล่าเรื่องทีโมไปงั้นแหละเด็กหกขวบที่ไหนมันจะไปเก่งขนาดนั้นได้ไงกันละ่ะหลังจากที่เขาพูดแบบนั้นคนอื่นๆก็เริ่มเข้ามาร่วมวงส่งเสียงเออะด้วย ใช่ตอนค่าหกขวบข้ายังไม่รู้ภาษาเลยด้วยซ้ำไอ้แกลี่คนเล่าเรื่องเดี๋ยวนี้มันก็ใส่สีตีไข่ไปจนเกินจินตนาการนี้แหละนี่เจ้าระเมญิงหรือค่าวายมันถูกเกินไปกันแน่จอมกระบี่เหมันเยือกแข็งเป็นถึงจอมยุทธระดับสร้างหลักฐานเลยนะเด็กหกขวบไม่มีทางจะไปล้มเขาได้หรอกต่อให้จะมีพรสวรรค์มากแค่ไหนก็ตามจริงด้วยนี่เจ้าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่าจอมยุทธระดับสร้างหลักฐานน่นเป็นยังไง แค่แรงกายอย่างเดียวกยังสามารถออกแรงยกมหาสารได้มากกว่าหมื่นปอนเชวนี้สีหน้าของนักเล่าเรื่องเริ่มแดงก่ำขึ้นเพราะคำบ่นของเหล่าฝูงชนเขาถอนหายใจก่อนจะพับพัดในมือของเขาเขาให้เหตุผลอย่างจริงจังว่าข้าเคยโกหกเจ้าเมื่อไหร่กันเจ้าลองไปถามรบาบอเอาเองสิข่าวเกี่ยวกับเด็กปีศาจที่ภูเขาอัศนีเหมันกระจายไปทั่วโลกแล้วหลายสำนักเองก็เริ่มส่งคนออกไปตามหาเขาโดยเฉพาะแล้วด้วย เมื่อเสี่ยวเชิงเฟิงได้ยินเขาก็เริ่มคุ่นคิดก่อนจะบ่นพึมพมถ้าลูกชายเจ้าชวนยังมีชีวิตอยู่จริงตอนนี้เขาก็น่าจะอายุหกขวบพอดีนะขนตาของหญิงสาวในชุดสีขาวเริ่มสั่นไหวเธอถามอย่างใจเย็นว่าเจ้าคิดอย่างนั้นจริงๆหรอเสี่ยวเชิงเฟิงหัวเราะถึงเรื่องนี้มันจะดูเวอร์แต่ถ้าเด็กนั้นอายุหกขวบจริงเขาก็ไม่น่าใช่คนในจ,กจักรวรรดิอยู่ดี คุณนายจือฉุยจะต้องเข้าใจได้ลูกชายของแม่นางจาวชวนควรจะตายไปนั่นแหละดีแล้วไม่งั้นแม่นางสนมเชิญกับองคหญิงหลิงหลิงคงจะ,ะเผชิญปัญหาแน่นอนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่นางจาวชวนทำให้จกักรพรรดิเยียนแห่งโจงโกรธมากและไม่นานนักมันก็กลายเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งไปเลยไม่เพียงแต่องค์ราชินีจะตรวจสอบปัญหานี้ด้วยตนเองแต่ผู้มีอิทธิพลคนอื่นๆในมหาจักรวรรดิโจก็ร่วมสืบค้นด้วยเช่นกันพวกเขาทั้งหมดล้วนเข้าใจดีถึงพลังแห่งความแค้น องชายชวญีต้องตายคุณนายจือฉุยหายใจเข้าหลึกๆก,ก,ก่อนจะลุกขึ้นอย่างรวดเร็วงั้นไปที่สันเขาสวรรค์พ่กันเถอะนางพูดสิบวันผ่านไปหลังจากการต่อสู้ที่ภูเขาอสนีเหมันโจชวญีไม่ได้ออกไปผจญภัยอีกแต่หาที่ปลอดภัยในพื้นที่ราบนี้แทนเมื่อกัวไปหลี่รู้ว่าโจชวญีไปแย่งลูกแก้วอสดนีเหมันมาจากจอมยุทธะดับสร้างหลักฐานสองคนตาของเขาแทบทนนอกออกมา มันไม่ใช่ทั้งการลอบโจมตีหรือการใช้ประโยชน์ในตอนที่คนอื่นบาดเจ็บแต่มันคือการสู้กันซึ่งซึ่งหน้าเนี้ยแหละไอเด็กนี่มันแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วหรอในวันนั้นกัวไปหลี่ก็ต้องตกใจเกี่ยวกับโจชวนจีอีกครั้งเมื่อโจชวนจีดูดซับลูกแก้วอัี้เหมันและขึ้นไปยังระดับสร้างรลักฐานได้สําเร็จ ลูกแก้วอัดนีเหมันใช้งานคล้ายกับหินวิญญาณเขาแค่ต้องวางมันลงบนฝ่ามือแล้วใช้วิชาปราณในการกระตุ้นเอาและพลังงานที่อยู่ในลูกแก้วก็จะถูกดูดซึมเข้ามาโดยอัตโนมัติวูวววววูวววะปราณวิญญาณหลั่งไหลเข้ามาในร่างกายของโจวัชวนจีจากทั่วทิศทางและก่อตัวเป็นวงวนเหนือศีรษะเจียงชฉลือน้อยที่ยืนอยู่ห่างจากเขาสิบเมตรก็ประสานมือไว้ที่อกและคอยภาวนาให้โจวัชวนจีอยู่ ตามที่กัวไปรีบอกเส้นทางแห่งวอนยุทธ์นั้นมีทั้งโชคดีและโชคร้ายจอมยุทธ์จะต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากมากมายระหว่างการพัฒนาขึ้นไปสู่อีกระดับและหลายคนก็ต้องตายเพราะความโชคร้ายที่พวกเขาเผชิญระหว่างก้าวข้ามระดับอย่าห่วงไปเลยเจ้าเด็กนั่นมันโชคดีจะตายกัวไปลีหัวเราะพางลูกคราวยาวทุกครั้งที่เขาเฝ้ามองโจวัชวนจีที่แข็งแกร่งขึ้นทุกวันทุกวันเขาก็รู้สึกทั้งประหลาดใจและโล่งอ,อกในเวลาเดียวกัน เมื่อเขาจากไปโจวชวนจีก็คงจะได้มีชีวิตที่ดีบางทีครั้งหน้าที่พวกเขาเจอกันเด็กหกขวบคนนี้อาจจะดังไปทั่วโลกแล้วก็ได้ปุกปักจูจูร่างกายของโจวัวชวนจีก็มีเสียงระเบิดที่ดังชัดเจนขึ้นมาทําให้เจียงชฉลือน้อยเริ่มรู้สึกกังวลโจวชวนจีรีตาลงและบ่นพึมพอพานสระอัมกายาโลหะหรอเด็กคนนี้กำลังฝึกพลังปราณและร่างกายไปพร้อมๆกัน การฝึกพลังปราณของเขาดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วแม้จะฝึกร่างกายไปด้วยก็ตามมันคงจะจริงสินะที่บางคนเกิดมาเพื่อเป็นที่สุดหน้าพลังวิญญาณของโจโชวนจีเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันคลื่นพลังปราณระเบิดออกจากร่างของเขาจนทำให้ย่ารอบตัวเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงระดับสร้างหลักฐานขั้นที่หนึ่งในที่สุดโจชวนจีก็ผ่านมาได้เขาสังเกตเห็นพลังวิญญาณที่ไหลเวียนภายในร่างของเขาจากลำธารแคบบอ,บอกลายเป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยพลัง เขาทนไม่ได้กับความมาอยากที่จะกรีดร้องสุดเสียงเพราะความรู้สึกที่ท่วมทน้นอายุแค่หกปีแล้วยังบรรลุระดับสร้างหลักฐานอีกในที่สุดเขาก็ทําตามเป้าหมายได้สําเร็จเขาไม่ต้องขายหน้าแล้วด้วยความตื่นเต้นโจชวนจีก็กระโดดขึ้นมาทันทีและดับขื้นเหมันก็ปรากฏขึ้นบนมือซ้ายขณะที่ดับมังกรสีชาติปรากฏขึ้นบนมือขวา S <S เขาก้าวออกไปด้วย8ก้าวทะลวงกระบี่และใช้วิชาดาบกระเรียนขาวพร้อมกับวิชากระบี่เพลิงกันเขาพุ่งตัวไปรอบๆอ,อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดาบของเขาสองประกายทุกครั้งที่เหวี่ยงดาบวู้มมมมมมวู้มมมมมมวู้มมมมมมการฟันดาบของโจชวนจีทั้งดูร้ายและทรงพลังไม่มีทางที่จอมยุทธดับรักษาปราณคนไหนจะตามความเร็วของเขาทันได้เขาดูราวกับนกกระเรียนที่กำลังสยายปีกและมีประกายไฟจางๆอยู่รอบตัวดาบคู่ แล้วยังสองวิชาดาบที่แตกต่างกันอีกกัวไปรีเบิกตากว้างด้วยความตกใจราวกับเห็นผีเขาเตือนตัวเองหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่าต้องไม่ตกใจกับอะไรก็ตามที่เด็กคนนี้ทำแต่มาตอนนี้เจียงเชลยน้อยยอปากครั้งเล็กน้อยพร้อมทั้งเบิกตากว็วางถึงเธอจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็รู้สึกได้ว่าโจชวนจีแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม ก็เหมือนกับคนธรรมดาที่จูจ่ๆก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเลื่อนระดับนั้นแสดงให้เห็นกับตาและทำให้ถึงกับต้องตะลึงในเวลาเดียวกันโจวชวนจีก็จมลงสู่สภาวะปริศนาที่เขาไม่อาจอธิบายได้ติ้งยินดีด้วยท่านเจ้าของดาบได้บรรลุทักษาการทำหลายอย่างพร้อมกันเนื่องจากท่านเจ้าของดาบเลื่อนขึ้นสู่ระดับสร้างหลักฐานได้ระบบกรชาเริ่มทำงานติ้ง ยินดีด้วยท่านเจ้าของดาบได้รับระดับเหล็กดาบเดชุกรอาคมซ่อนปลาและหินวิญญาณระดับสามหนึ่งร้อยก้อนเสียงของจิตวิญญาณแห่งดาบดังขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในใจของโจวัชวนจีแต่เป็นเพราะสติของเขากำลังอยู่ในช่วงของการบรรลุเลยไม่ทันสังเกตดาบของเขาวัดแกว่งได้เร็วมากขึ้นและมากยิ่งขึ้นท่วงท่าของเขาช่างหล่อเหลาและสง่างามราวกับท่าทางของคนที่เป็นปรมาจารย์สายตาของกัวไปลีถูกสะกดไว้เมื่อได้เห็นเขาราวกับโดนต้องมนเสน่ห์บางอย่าง ขณะที่โจาชาวนจีดวัดดาบด้วยความเร็วที่ทําให้เสียงของดาบตัดผ่านอากาศได้ก็กลบเสียงของกัวไปลี่จนทําให้เจียงชฉลือน้อยไม่ได้ยินเลยว่าเขาพูดอะไรเธอขยับตัวเข้าไปใกล้กัวไปลี่ก่อนจะฟังอย่างตั้งใจและทั้งหมดที่เธอได้ยินคือกัวไปลี่ที่เอาแต่พูดซ้ําๆว่าศักยภาพระดับประมาจารย์เขาต้องไกลปนจากพันดิกระบีได้แน่นอนตอนที่22ก้าวมหาจากพันดิกระบี่ เจียงชลือน้อยเขย่าแขนกัวไปหลี่และดึงสติเขากลับมาทันทีท่านปู่ท่านหมายความว่ายังไงที่เขามีศักยภาพระดับประมาจารยหน้าแล้วอย่างที่บอกอีกว่าเขาจะต้องกลายเป็นจกักรพรรดิกระบี่แน่นอนนั่นด้วยเจียงชลือน้อยถามด้วยความสงสัยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเห็นกัวไปหลี่ตกใจตาค้างเกี่ยวกับเรื่องของโจวชวอนจีแบบนี้เพราะในใจเธอโจวชวนจีเป็นถึงยอดอัจฉริยะที่ไม่เคยมีมาก่อนและในอนาคตเขาจะต้องกลายเป็นเซียนเทพได้อย่างแน่นอน ขัวไปหลี่มองไปยังโจชวนจีอาย่างงงนงงก่อนจะพูดเบาๆว่าวิธีฝึกวรยุทธ์เพื่อกลายเป็นเซียนเทพน่ามีเป็นล้านวิธีและถึงแม้ว่าดาบจะเป็นอาวุธที่พบได้บ่อยที่สุดและมักถูกสร้างเป็นวัตถุวิเศษแต่ก็แทบจะไม่มีใครที่มุ่งฝึกแต่วิธีกระบี่จริงๆเลยสักคนแต่ผู้ที่บรรลุในวิธีแห่งกระบี่ได้อย่างแท้จริงน่าจะสามารถผจญภัยไปทั่วโลกได้อย่างอิสระเลยเชียวนเนื้อและถ้าเทียบในระดับเดียวกันจอมกระบี่ที่บรรลุจิตดาบได้น่าแข็งแกร่งยิ่งกว่าจอมมายุทธทั่วๆไปซะอ เมื่อสมัยโบราณมีเก้ามหาจักรพันดิกระบีอยู่พวกเขาทั้งใหม่เด็กลอลิงไม้ทวเวหวนอนหนูแต่เป็นบุคคลที่มีอำนาจล้นหลามและเป็นผู้ปกครองในยุคสมัยนั้นแล้วโวชวนจีที่บรรล,ลุได้ถึงสองจิตด,ดาบทั้งที่ยังอายุแค่หกขวบนพรสวค์ระดับนี้ข้าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนด้วยซ้ำเพราะงั้นแล้วในตอนนี้เขาอาจจะกลายเป็นเหมือนจากพันดิก,กระบีรุ่นปัจจุบันไปแล้วก็ได้และชื่อเสียงของเขาก็จะกลายเป็นตำนานและเป็นที่จดจำไปตลอดการอย่างแน่นอน เจียงชฉลยน้อยร้องด้วยความตกใจเมื่อได้ยินแบบนั้นถึงแม้เธอจะไม่เข้าใจแต่ก็รู้สึกได้ว่ามันเจ๋งอยู่ดีถ้าโจชวนจิกลายเป็นคนที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในโลกแล้วหลักก็งั้นเธอก็คงไม่จำเป็นจะต้องซ่อนตัวอีกต่อไปแล้วเกี่ยวกับก้ามหาจักรพันดิกระบีกวัวไปหลี่เคยอ่านเรื่องพวกนี้มาก่อนในสุสานโบราณของสำนักเขาแต่เพราะเขาอยู่แค่ระดับบัวภายในเท่านั้นจึงเข้าใจได้ที่เขาจะไม่ค่อยรู้อะไรมากเกี่ยวกับเขตกร้างเซนเหนือนับประสาอะไรกับโลกทั้งใบ อย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าน้อยคนนักที่จะมีพรสวรรค์ได้อย่างโจวชวนจีแต่ถึงจะมีคนคนนั้นก็คงไม่ใช่ระดับที่พบได้ทั่วไปอยู่ดีไม่นานหลังจากนั้นโจวชวอนจีก็เก็บดาบก่อนจะมองลงไปที่มือและเห็นว่าบนผิวหนังของเขาเหมือนมีผิวโลหะปรากฏให้เห็นอยู่รางไมายามกในที่สุดเขาก็บรรลุขั้นที่สองของอาคมกายทองคำกายโลหะได้สำเร็จและข้อมูลก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขา เจ้าของดาบโจชวลจีเชื้อสายสายเลือดราชวงศ์แห่งมหาจักรวรรดิโจวันยุทธระดับสร้างหลักฐานขั้นที่หนึ่งวิชาปราณอาคมกายทองคำวิชาดาบวิชาดาบกเกรียนขาววิชากระบี่เพลิงกันวิชาแปดเก้าทะลวงกระบี่ทักษะพิเศษไม่มีพรสวรรค์ทักษะการทำหลายอย่างพร้อมกันดาบ ระดับเงินดาบมังกรสีชาติระดับสำริดดาบคลื่นเหมันระดับเงินดาบชมโลหิตระดับสำริดดาบพยักคำรามระดับสำริดดาบภาวายุระดับเหล็กดาบเดชสุกรตอนนี้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของตัวเขาก็เริ่มมีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วแล้วยังมีพรสวรรค์ใหม่ในข้อมูลพวกนั้นอีกทักษะการทำหลายอย่างพร้อมกันหรอฟังดูน่าสงสัยมาเลยนะเดี๋ยวก่อนนะดาบเดชสุกร โจชวอนจีถูกชื่อของดาบเล่มสุดท้ายดึงดูดใจเป็นชื่อที่เท่อะไรขนาดนี้ดาบเด็ดสุกรปรากฏขึ้นบนมือเขาเมื่อมองแวบแรกมันดูอย่างกับมีดปังตอที่ยาวกว่าปกติขอบทั้งสองด้านนั้นคมและทั่วทั้งใบมีดมีสีดำสนิทถ้าเทียบกับดาบในตำนานเล่มอื่นดาบนี้ดูน่าเกลียดใครต่อๆเลยและข้อมูลจำนวนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาชื่อดาบดาบเด็ดสุกรระดับเหล็ก คำอธิบายหลังจากที่สังหารหมูมากว่าหนึ่งล้านตัวก็เกิดเป็นดาบเด็ดสุกรมันสามารถตัดกระดูกได้ราวกับตัดโครนภายใต้รูปลักษณ์ที่แสนจะธรรมดานั้นกลับแสงไปด้วยพลังที่แสนจะร้ายกาจากักดาบเล่มนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากการฆ่าหมูกว่าล้านตัวอันต้องเป็นคนแบบไหนกันถึงมีเวลาว่างมากขนาดนั้นโจชวันจีถึงกับไร้คำพูดไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เก็บดาบเดดสุกรกลับเข้าสุดยอดช่องเก็บของก่อนจะเริ่มรับอ่างซ่อนปราณต่อเขาเอามีดปังต่อนั่นออกมายังไงหนะ้า กัวไปลีสังเกตเห็นดาบเด็กสุกรเขารู้สึกสับสนเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรออกไปเขาสายหัวก่อนจะหันเดินออกไปนับตั้งแต่ที่โจวชวนจีได้รับลูกแก้วอัดน,นีเหมันมากัวไปหลีก็เริ่มรู้สึกกระสับกระส่ายเขารู้สึกตลอดว่าจะต้องมีปัญหาบางอย่างที่ใหญ่มากเกิดขึ้นแน่นอนเจียงชฉลยน,น้อยขยบเข้ามาข้างๆโจวชวนจีก่อนจะพบว่าเนื้อหัวของเขาสกอรปรกมอมแมมขนาดไหน หลังจากที่เขาขึ้นมาถึงระดับสร้างหลักฐานได้แล้วปราณวิญญาณของเขาก็ได้ฉล้างสิ่งส,งสงกปรกออกมาจากเส้นทางที่ปราณไหลเวียนและขับมันออกมาทางผิวหนังมันเลยดูเหมือนมีชั้นเหงื่อสอกอปรกปกคลุมไปทั่วร่างกายเขาอีศักดิ์ปรกจังเจียงชลือน,น้อยบีบจมูกออด้วยมือข้างหนึ่งทางใช้มืออีกข้างพัดกลิ่นออกเธอไม่ได้ขยับหนีไปไหนเพราะตั้งใจว่าจะช่วยโจวัชวนจีล้างตัวหลังจากที่เขาตื่นหลังจากนั้นสักพัก โจชวนจีก็ลืมตาขึ้นและดวงตาของเขาก็เปล่งประกายไปด้วยความสุขอาคมซ่อนปราณเป็นแค่คาถาธรรมดาที่ใช้เพื่อย,ยับยั้งการปล่อยลักษณะของปราณเฉพาะตัวออกมาและซ่อนระดับวอนยุท์ที่แท้จริงเอาไว้คาถานี้มีประโยชน์กับเขามากในสถานการณ์ปัจจุบันถ้าเขาซ่อนพลังวิญ,ญญาณได้สำเร็จแล้วก็คนอื่นๆก็จะรับรู้ได้แค่ว่าเขาเป็นเด็กธรรมดาเท่านั้นการฝึกอาคมซ่อนปราณน,นั้นง่ายมากๆแถมเขายังเอามันไปสอนเจียงเฉลือน้อยได้ด้วย ไปอาบน้ำกันเมื่อเจียงชลือน้อยเห็นโจชวนจีลืมตาตื่นเธอก็อุ้มเขาขึ้นมาก่อนจะเดินตรงไปยังแม่น้ำสายเล็กไมายามกโจชวนจีพยายามดิ้นหนีออกจากอ้อมแขนของเธอทันทีเขาหน้าแดงเล็กน้อยก่อนจะเตือนเธอด้วยความเขินอายต่อจากนี้ไปห้ามอุ้มข้าแบบนี้อีกนะมันก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่มีคนอื่นอยู่รอบๆแต่กัวไปหลี่กำลังมองจากที่ไกลๆอยู่นะสิเจียงชลือน้อยหัวเราะคิกคักก่อนจะพูดขึ้น ทำไมล่ะเจ้าน้องชายตัวน้องของข้าโตขึ้นแล้วหรอเนี่ยเจ้าไม่อยากให้ข้าเป็นพี่สาวของเจ้าแล้วสิที่ตอนเลโกอกยังเอาแต่ไวายอยู่เลยถ้าข้าไม่อุ้มเจ้าน่ะโจชวันจิกลอกตาก่อนจะพูดตอบเจ้าไม่ต้องทําแบบนี้อีกแล้วข้าจะเจ็ดขบแล้วนะหลังจากที่พูดจบเขาก็หันกลับไปและกระโดดลงไปในแม่น้ําเขารู้สึกไม่สบายตัวตั้งแต่หัวจะโรเท้าหลังจากที่เลื่อนระดับวอนยุทธมาได้ เจียงฉลือน้อยป้องปากทำเล็กน้อยก่อนจะเดินไปยังกระท่อมไม้เพื่อเตรียมเสื้อผ้าให้เขาในวันนั้นโจชวนจีและเจียงฉลือน้อยได้เรียนรู้วิธีชาออกซอนปรานส่วนกัวไปหลี่นั่งอยู่ริมแม่น้ำตัวคนเดียวและคิดอะไรบางอย่างและเขายังคงนั่งอยู่แบบนั้นตลอดทั้งคืนยามรุ่งสางกัวไปหลี่ก็มาปลุกโจชวนจีและเจียงฉลือน้อยโจชวนจีผลักเท้าเลโกกอที่อยู่บนหน้าเขาออกก่อนจะขยี้ตาและพึมพำพ่านสรรอําว่า เจ้าเป็นใครกันถึงกล้ามากวนค่าแต่เช้าอย่างนี้ตั้งแต่ที่พวกเขาได้เจอกับอาใหญ่และน้องสองเหล่าเดเกกรต่างก็สามารถหลับกันได้อย่างสงบสุขเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอันตรายเข้ามาใกล้วิหกมังกรทั้งสองตัวก็จะส่งเสียงดังขึ้นมาทันทีมุมปากของกัวไปหลีกระตุกเล็กน้อยก่อนที่เขาจะตะโกนอย่างเกรี้ยกลาดว่าพวกสิ็ดอสูรวายุทองคำมันอยู่ที่นี่แล้ว ตัวของโจโชวนจีและเจียงชฉลอน้อยถึงกับสันสถานและพวกเขาก็กระโดดลงจากเตียงไม้ตามสัญชาตญาณทันทีเด็กทั้งสองหันมองซ้ายขวาแต่ก็ไม่เจอร่องรอยของ17บเจดอสูรวายุทองคำแต่อย่างใดท่านปู่เจียงฉฉลอน้อยร้องด้วยความโกรธขณะที่แววตาของโจโชวนจีเต็มไปด้วยไฟแห่งความโกรธกัวไปหลี่พูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมว่า พวกเราต้องไปแล้วไม่งั้นจะเจอปัญหาแน่ลูกแก้วอัตน,นีเหมันเป็นของที่สําคัญมากแต่มันกลับถูกขโมยไปโดยเด็กหกขวบเพราะงั้นแล้วมันจะต้องดึงดูความสนใจของทุกสํานักทั่วอาณาจักรเหมันแดนใต้อย่างแน่นอนเมื่อโจอชวนจีได้ยินเขาก็ตื่นเต็มตาทันทีเขาไม่ได้กลัวสํานักไหนในอาณาจักรเหมันแดนใต้หรอกแต่เขากลัวว่ามันจะไปดึงดูดความสนใจของพวกจักรวรรดิเข้าซะมากกว่าจนกว่าเขาจะแข็งแกร่งมากพอ เขาต้องโตเติบมากกว่านี้ไม่ว่าจะต้องทนต่อความอับอายสักแค่ไหนก็ตามไปกันเถอะโดยไม่จำเป็นต้องคิดอะไรโจชวนจีก็สั่งให้เจียงชรูน้อยเริ่มเก็บข้าวของทันทีกัวไปหลี่มองพวกเขาและรู้สึกอยากจะขำก่อนหน้านี้เขาก็อุตส่าห์คิดคำพูดเพื่อโน้มน้าวใจโจชวนจีตั้งนานแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเด็กคนนี้จะกลัวความตายมากขนาดนี้ จากนั้นไม่นานหลังจากที่พวกเขาเก็บของเสร็จโจชวนจีและเจียงชลือน้อยก็ขี่อาใหญ่และบินขึ้นไปในอากาศขณะที่น้องสองบินตามมาหลังมาติดไมยมกกัวไปหลี่เป็นคนนำทางพวกเขาและพาไปยังทิศตรงข้ามกับสันเขาสวรรค์พ่ายท่านพี่จับข้าเอาไว้แน่นๆล่ะถ้ายังไม่อยากร่วงลงไปตายอนาถแน่น,นะโจชวนจีหัวเราะเสียงดังเจียงชลือน้อยจึงรีบกอดรอบเอวเขาว่าแน่นทันทีด้วยความกลัว แม้ว่าพวกเขาจะกำลังหนีเพื่อเอชีวิตรอดแต่โจวชวนจีก็ยังหาทางสร้างความสนุกสนานนต่ามกลางความยากลำบากที่เกิดขึ้นได้ยังไงสะเขาก็มีชีวิตมาแล้วถึงสองครั้งนี้นะนี่เจ้าอยากตายนักหรือไงอาใหญ่ช้าลงหน่อยเจียงชลอน้อยสุขหัวของเธอไว้ที่หลังศีรษะของโจวชวนจีและร้องวอยๆออกมาเรื่อยไมยมกกัวไปหลี่เมื่อเห็นพวกเขามีอารมณ์ขันก็หัวเราะออกมาพลางลูกเคราะยาว และเขาก็ตระหนักได้ทันทีว่าเขาค่อนข้างจะมีความสุขมากเลยเมื่อได้อยู่กับโจโชวนจีและเจียงฉลือน้อยสามวันหลังจากที่พวกเขาเดินทางออกมาก็มีคนสองคนเดินทางมายัางที่ราบแห่งนั้นพวกเขาคือเสี่ยวเชิงเฟิงและคุณนายจือฉุยนั่นเองทั้งสองหยุดลงที่ข้างแม่น้ําเสี่ยวเชิงเฟิงนํากระบอกไม้ไผ่ออกมาจากกระเป๋าเก็บของและเทมะแมลงเต่าทองสีม่วงดําออกมา จากนั้นเขาก็หยิบผ้าสีเทาออกมาวางไว้ใกล้กับแมลงเต่าทองสีม่วงดำมันคืออะไรนะคุณนายจือฉุยถามอย่างสงสยัยผ้าอ้อมขององค์ชายชวนจริงไงละ่ะเสี่ยวเฉิงเฟิงพูดพางหัวเราะเบาๆและคุณนายจือฉุยก็เงียบลงทันทีที่ได้ยินตอนที่23การออกเดินทางของกัวไปหลี่พวกเขาสามารถเดินทางได้เร็วขึ้นเพราะวิหกมังกรและภายในครึ่งวันพวกเขาก็เดินทางไปได้หลายพันไมล์เลยทีเดียว กัวไปหลี่ไม่ได้วางแผนที่จะหยุดพักและยังคงมุ่งหน้าต่อไปเขาอยากจะกลับไปยังสำนักกระบี่เร้นลับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นเขาต้องพาโจโชวนจีและเจียงฉลือน้อยไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยซะก่อนนั่นเป็นทั้งหมดที่เขาพอจะทำให้ได้ส่วนนอนักต่อก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาเองพวกเขายังคงเดินทางต่อเนื่องเจ็ดวันเจ็ดคืนพวกเขาเดินทางวนรอบป่ากูหลานที่อยู่อีกฟากหนึ่งของอาณาจักรเฮมันแดนใต้ โดยป่ากูหลานเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในแถบชายแดนของอาณาจักรเฮมันแดนใต้เพราะเป็นพื้นที่ที่มีปีศาจอยู่จำนวนมากจอมยุทธส่วนใหญ่เลยมักใช้ที่นี่ในการฝึกพวกเขา่อดลงในหุบเขาที่ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาจากสามทิศท,ทางและข้างบนยังถูกปกคลุมอย่างหนาทึบจึงไม่มีใครจะสามารถสอดแนมพวกเขาจากด้านบนได้อีกทั้งทางเข้าหุบเขายังค่อนข้างแคบและปกคลุมไปด้วยหมอกหนาจึงไม่มีใครที่จะสอดส่องพวกเขาจากภายในหุบเขาได้เช่นกัน ณที่ทางเขามีแผ่นศิลาจารึกอยู่ซึ่งบนแผ่นศิลานั้นมีหินทรงพระจันทร์เซี้ยวยู่ก้าก่อนกัวไปหลี่ที่คอยนำทางโจโชวนจีและเจียงชือน้อยก็หยุดยืนอยู่หน้าศิลาก่อนจะสั่งทั้งสองคนว่าข้าได้กางเขตแดนป้องกันภายในหุบเขาเอาไว้หากมีผู้บุกรุกเข้ามาพวกมันจะถูกหมอกพิษทำร้ายและร่างจะกายจะเป็นอมาภาาสำหรับจอมยุทธ์ที่อ่อนแอก็อาจจะตายตรงนั้นเลยก็ได้ดังนั้นแล้วพวกเจ้าต้องจำลำดับปุ่มพวกนี้ให้ดีละ โจชวญจีพอยักหน้าก่อนจะพูดตอบงั้นเริ่มกันเลยค่าจำทุกอย่างที่ข้าได้อยู่แล้วกัวไปหลีก็เริ่มทันทีเขาขยับปุ่มหินทั้งเก้าก้อนแม้ว่าทิศทางและการโค้งจะแตกต่างกันทั้งหมดแต่ทุกครั้งที่เขาขยับปุ่มเขาจะหยุดสักครู่เพื่อให้โจชวญจีและเจียงฉลือน้อยได้จำเมื่อกลไกพลังงานถูกเปิดออกหมอกพิษที่ทางเข้าหุบเขาก็สลายหายไปอย่างรวดเร็วโจชวญจีขยับไปข้างหน้าและลองใช้กลไกดูป้างก่อนจะเห็นหมอกพิษกลับมาและหายไปอีกครั้ง ทันใดนั้นเขาก็นึกคำถามออกซึ่งเป็นคำถามที่สำคัญมากไมยมกแล้วนี้หมอกพิษมันจะมีวันหมดไหมกัวไปหลีรูปหัวเขาก่อนจะตอบด้วยรอยยิ้มไม่ต้องห่วงหมอกพิษพวกนี้มาจากข้างในภูเขาข้าได้ปลูกสมุนไพรพิเศษเอาไว้มากมายจนพอใช้งานไปได้หลายร้อยปีเลยทีเดียวและถ้าดูตามนิสัยเจ้าแล้วข้าแน่ใจว่าเดี๋ยวภายในยี่สิบปีเจ้าก็จะออกไปจากที่นี่อยู่ดีเมื่อโจอชวนจีได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโล่งใจ เขาเปิดใช้งานกลไกลอีกครั้งและจับมือของเจียงเฉลือน้อยเอาไว้ก่อนจะพาเธอเข้าไปข้างในหลังจากที่พวกเขาเดินไปตามทางเข้าพวกเขาก็เริ่มเห็นกลไกลใหม่จากการคำนวณผลกระทบของกลไกลนั้นไปได้ไกลกว่า30เมตรสังเกตจากซากปีศาจท,ที่ตายเกลื่อนอยู่ระหว่างทางเต็มไปหมดพื้นที่ด้านในของหุบเขาเริ่มเปิดกว้างมากขึ้น ข้างในนั้นมีสิ่งก่อสร้างและข้างหน้าอาคารพวกนั้นก็มีทะเลสาบน้ำในทะเลสาบนันน้นใสสะอาดมากจนมองเห็นลงไปยันก้นบ่อและมีปลาเล็กปลาน้อยมากมายแหวกว่ายอยู่ในนั้นส่วนกำแพงภูเขานั้นเต็มไปด้วยตะโครน้ำและพืชพันธุ์มากมายทำให้สถานที่แห่งนี้ดูราวกับสวงสวรรค์ว้าวาววเจียงชลือน้อยร้องอย่างตกใจก่อนที่เธอจะดึงโจวัชวญจีและวิ่งไปทั่วทันทีอาใหญ่และน้องสองก็เริ่มวิ่งเล่นไล่จับเหมือนกัน กัวไปหลี่ลูกครายาวพลางหัวเราะด้วยความภาคภูมิก่อนหน้านี้ข้าใช้เวลาอยู่หลายเดือนในการเก็บกวาดที่นี่เชียววนนะอย่างไรก็ตามโจชวนจีและเจียงเฉลือน้อยดูจะไม่ได้ฟังเขาเลยและเอาแต่วิ่งเล่นไปทั่วกัวไปหลี่เริ่มตรวจสอบทั่วทั้งหุบเขาเพื่อจะมีปีศาจทรงพลังหรือมแมลงมีพิษซ่อนตัวอยู่ที่นี่ได้แต่โชคดีที่ไม่มีอันตรายใดๆซ่อนตัวอยู่ภายในหุบเขานี้ในที่สุดพวกเขาก็หาที่ลงหลักปักฐานได้เสียที ยามดึกพวกเขาสามารถมองเห็นพระจันทร์และดวงดาวผ่านช่องว่าง,งอระหว่างใบไม้ได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีตะเกียงน้ำมันแต่แสงจันทร์ก็ช่วยสาะส่องไปทั่วหุบเขาโจชวนจีสร้างชิงช้าขึ้นมาเพื่อที่เขาและเจียงเฉลยน้อยจะได้นั่งเล่นแกว่งไปมาพลางมองไปยังท้องฟ้ายามค่ำขึ้นได้ที่นี่ดีจังเลยข้าหวังว่าพวกเราจะไม่ต้องหนีไปไหนอีกแล้วนะ เจียงเฉลือน้อยกอดโจวชวนจีพลางหัวเราะเบาๆแต่โจวชวนจีรู้สึกอึดอัดราวกับเขาจะถูกกอดรัดจนตายให้ได้แต่เจียงฉลือน้อยก็ไม่ยอมปล่อยเขาและเขาก็ไม่ได้อยากจะใช้แรงให้เจียงเฉลือน้อยปล่อยสักเท่าไหร่โจวชวอนจีนั้นแข็งแกร่งเกินไปและไม่มีทางที่เจียงฉลือน้อยจะสู้แรงของเขาได้แน่นอนบางทีสาวน้อยคนนี้ก็ติดเขามากเกินไปแล้วนี่เธอคิดว่าเขาเป็นของเล่นของเธอหรือไงเนี่ย โจชวนจีขยับช่วงตัวด้านบนและเปลี่ยนเป็นท่าทางที่สบายมากขึ้นก่อนจะพูดขึ้นมาว่ารอจนกว่าข้าจะโตกว่านี้แล้วข้าจะพาเจ้ากลับไปยังเมืองมนุษย์และพวกเราจะไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่กันนะตอนนี้โจชวนจีก็เป็นถึงจอมยุทธระดับสร้างหลักฐานแล้วเขาจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายที่อาณาจักรไหนก็ได้อย่างไรก็ตามเขาต้องรอเวลาอีกสักสองถึงสามปีให้แน่ใจก่อนว่าองค์ราชินีจะเชื่อว่าเขาตายแล้วจริงไมยมก เพราะเวลาเพียงสี่ปีเป็นแค่เวลาสั้นๆส,สำหรับมหาจากักรวรรดิโจเท่านั้นยังไงล่ะแต่ที่นี่ก็ไม่เลวเหมือนกันนะเจียงชลือน้อยผกผด้วยเสียงค่อยตั้งแต่ที่เธอได้เจอกับเฉินหัวและกลุ่มสิบเจ็ดอสูรวายุทองคำเธอก็รู้สึกว่ามนุษย์นั้นน่ากลัวยิ่งกว่าปีศาจจะเสียอีกโจชวนจีปลอบเธอก่อนจะพูดขึ้นอย่าห่วงไปเลยต่อให้พวกเราจะกลับมาที่นี่ในอนาคตก็คงไม่มีใครกล้าที่จะรังแกพวกเราได้อีกแน่นอน ห่างออกไปมากไกลนักกัวไปหลี่ที่กำลังนั่งอยู่บนต้นไม้ข้างทะเลสาบและฝึกวรยุทธ์อยู่เขาขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยเขาสัมผัสได้ถึงจิตสังหารผ่านน้ำเสียงของโจโชวนจีอยู่แวบหนึ่งไอเจ้าเด็กนั่นมันอยากฆ่าใครกันนะเขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นพรสวรรค์หรือคำสาปกันแน่ที่ทำให้เขาเก็บงำความปรารถนาที่จะแก้แค้นเอาไว้ภายในใจตั้งแต่อายุยังน้อยกัวไปหลี่รู้สึกกังวลเล็กน้อยเขามีลางสังหณรว่าโลกจะเปลี่ยนไปเพราะโจชวนจี ในช่วงสองเดือนหลังจากนั้นโจชวนจีพาเจียงฉลือน้อยไปออกผจญภัยทุกวันเพื่อให้เจียงฉลือน้อยได้ลองฝึกต่อสู้ดูบ้างส่วนตอนกลางคืนกัวไป่หลี่จะสอนคาถาง่ายๆให้กับเจียงเฉลือน้อยเช่นลูกไฟกระสุนวารีอันเชิญวายุหรือคาถาอื่นไมยมกจากนั้นไม่นานเจียงฉลือน้อยก็ขึ้นสู่ระดับรักษาปราณขั้นที่ห้าได้สําเร็จโจชวนจีอาจจะไม่มีความก้าวหน้ามากนะัก แต่ความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นมากทีเดียวตามที่กัวไปหลีคาดไว้แรงของเจ้าปีศาจน้อยตัวนี้ในที่สุดก็ขึ้นไปถึง1700ปอนด์แล้วและยิ่งถ้าเขาใช้อาคากายทองคำด้วยความแข็งแกร่งของเขาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกจนในที่สุดวันที่กัวไปหลี่เตรียมออกเดินทางก็มาถึงณทางเข้าหุบเขาโจาวัชวนจีถามเขาว่าทำไมจูจ่ๆเจ้าถึงไปเร็วกว่าที่บอกละ่ะ กัวไปลีลูกครวยาวพลางยิ้มให้เขาสวมชุดคลุมสีขาวราวกับเขาเป็นเซียนที่บรรล,ลุในวิธีแห่งวอนยุทธแล้วกัวไปลี่มองไปยังโจชวนจีก่อนจะพูดขึ้นถ้าข้ามาไปแล้วเจ้าจะมุ่งฝึกวอนยุธของตัวเองอย่างเต็มที่ได้ยังไงล่ะโจชวนจียิ้มให้และไม่ตอบกลับอะไรเมื่อกัวไปลี่อยู่รอบอมันคงไม่ใช่ความคิดที่ดีนักถ้าโจาวัชวนจีจะเอาดาบในตำนานทุกเล่มออกมาคนเรามักต้องซ่อนไพ่ตายเอาไว้เสมอ ข้าได้สอนทุกอย่างที่ข้าอายากสอนเจ้าแล้วและข้าจะไม่มาบ่นจู้จี้กับเจ้าอีกแต่ขอเพียงอย่างเดียวกัวไปหลีลูกหัวเจียงชลุนน้อยแสดงให้เห็นถึงใบหน้าที่เต็มไปด้วยความใจดีก่อนจะหันไปมองโจชวนจีและพูดว่าเจ้าต้องระวังตัวไว้เสมอนะหลังจากที่เขาพูดจบก็หันหลังกลับและจากไปดาบเล่มหนึ่งพุ่งออกมาจากแขนเสื้อของเขาและหมุนรอบตัวจนกระทั่งหยุดอยู่เบื้องหน้าก่อนที่เขาจะกระโดดขึ้นดาบได้อย่างง่ายดาย โจชวนจีคาดหวังว่าคราวหน้าที่เราพบกันชื่อของเจ้าจะสันคลอนไปทั่วทั้งโลกและจงอย่าได้บอกใครเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเราเป็นอันขาดละ่ะฟิวว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 กลัวไปลีบินจักไปพร้อมกับดาบของเขาอย่างรวดเร็วและหายเข้าไปยังส่วนลึกของป่าดวงตาของเจียงชะดือน้อยเป็นสีแดงกล่ำและเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไหลลงมาโจชวนจีก็รู้สึกคันตาเลกก,อ,กอ,อยู่เหมือนกันชายแก่คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างใจดีเลยละ่ะ เขาเข้าใจสิ่งที่กัวไปลีสื่อในตอนท้ายเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเพราะเขาไม่ชอบโจวชวญนจีหรืออะไรหรอกแต่เขาแค่กังวลว่าตัวเขาเองจะกลายเป็นภาระสำหรับโจวชวนจีโจวชวนจีไม่มีพ่อแม่และมีแค่เจียงเฉลือน้อยเท่านั้นกัวไปลีที่รู้ว่าในอนาคตโจวชวนจีจะต้องกลายเป็นคนที่ไม่ธรรมดาแน่เขาถึงไม่อยากจะกลายเป็นจุดอ่อนสำหรับโจวชวนจีโจวชวนจีถอนหายใจยาวก่อนจะเปิดกลไกและหมอกพิษก็กลับมาอีกครั้ง รู้ววววว,าวาจากที่ไกลๆอาใหญ่ก็กางปีกและร้องออกมาพร้อมทั้งน้องสองที่อยู่ข้างหลังโจชวนจีสกิดเจียงชฉลือน้อยด้วยไหล่ก่อนจะพูดด้วยรอยยิ้มว่าท่านพี่ไปกันเถอะคืนนี้ข้าอายาก,กินกระต่ายย่างเจียงชฉลือน้อยจากที่ร้องให้อยู่ก็หัวเราะออกมาเธอกรอกตาใส่โจวชวนจีก่อนจะตอบกลับกระต่ายมันน่ารักเกินไปเอามันไปย่างก็ไม่อร่อยหรอกนะเพราะงั้นเราจะทําซุปกระต่ายกันแทนไม่เอาก็ข้าอยากกินนี่ โจชวนจีพูดพร้อมรอยยิ้มที่กว้างเขาขยับมือและดับคลื่นเหมันก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขากระโดดขึ้นบนดับคลื่นเหมันก่อนจะเอื้อมมือไปหาเจียงชฉลือน้อยเจียงชลือน้อยเบ้ปากและดูจะไม่พอใจแต่เธอก็ยังเอื้อมมือออกไปอยู่ดียื่นมือของเจ้าออกมาและตามข้าไปยังปลายสุดขอบโลกกันตอนที่24ดาบหินกลายทองหลังจากที่กลัวไปหลี่ได้จากไปโจชวนจีและเจียงชลือน้อยก็เริ่มเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โจชวนจีเอาดาบมังกรสีชาติดาบคลื่นเหมันดาบชมโลหิตดาบพยักคำรามดาบภาวายุและดาบเดชสุกรออกมาเพื่อฝึกใช้งานพร้อมกันเขาอยากจะควบคุมดาบหกเล่มพร้อมกันให้ได้ยังไงละ่ะไม่ใช่แค่นั้นแต่เขาก็ยังคงต้องฝึกอาคมกายทองคำและปราณภายในด้วยเช่นกันทุกวันนี้ตารางชีวิตประจำวันของเขาแน่นมากเลยไม่รู้สึกเบื่อเลยสักนิดส่วนเจียงชฉลือน้อยค่อนข้างที่จะมีพรสวรรค์นในวิชาสันตมันมาก เธอสามารถได้คาถาได้ทุกประเภทซึ่งงดงามอย่างเหลือเชื่อจนในบางครั้งโจชวนจีก็แอบ,บอิจฉาความสามารถของเธอมีเพียงวิหกมังกรทั้งสองที่ไม่มีอะไรทำเพราะงั้นโจชวนจีเลยออกแบบการฝึกให้พวกมันด้วยในฐานะปีศาจพวกมันจำเป็นต้องมีร่างกายที่แข็งแกรง่งโจชวนจีจำภาพที่น่าสะพรึงกลัวของวิหกมังกรโตเต็มวัยตัวนั้นที่ถูกโจมตีจากทุกทิศท,ทางได้ฉะนั้นโจชวนจีเลยฝึกให้พวกมันสู้กันเองทุกวันทำไมนะหรอ ก็เพื่อให้พวกมันป้องกันตัวได้ยังไงละ่ะแล้วทำไมถึงไม่ให้สู้กับต้นไม้เอาหนาหรอนั่นก็เพราะตั้งแต่ที่พวกมันสูงเกือบสองหลาและปีกยังกว้างถึงเจ็ดหลาแล้วต้นไม้ส่วนใหญ่ในป่าเลยสู้พลังของพวกมันไม่ได้นะสิและเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วครึ่งปีต่อมาโจชวนจีก็ขึ้นสู่ระดับสร้างหลักฐานขั้นที่สองได้สำเร็จจากการวิเคราะห์พบว่าท่านเจ้าของดาบมีอายุครบเจ็ดปีแล้วระบบกระชาเริ่มทำงานติ้ง ยินดีด้วยท่านเจ้าของดาบได้รับระดับเงินดาบหินกลายทองและหินวิญญาณระดับสามจำนวนหนึ่งหมื่นชิ้นหินวิญญาณระดับสามหนึ่งหมื่นชิ้นงั้นหรอเยี่ยมไปเลยนี่ข้ากลายเป็นคนรวยเพียงชั่วข้ามคืนงั้นหรอเนี่ยอดรีนาลีนพุ่งพ่านไปทั่วร่างกายของโจวัชวนจีและเขาก็กระโดดขึ้นจากพื้น ในตอนนี้เขานอนอยู่บนไหล่เขาและด้านล่างของเขาเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาที่ทอดยาวราวกับคลื่นทะเลโดยมีปากขนาบสองด้านและมีเทือกเขาอยู่ข้างหลังพวกเขามันช่างเป็นวิวทิวทัศน์ที่น่าพอใจจริงไมายามกส่วนเจียงชลือน้อยก็กำลังลากกระต่ายกับออใหญ่และน้องสองหินวิญ,ญญาณระดับสามจำนวนหนึ่งหมื่นชิ้นมันเยอะมากๆแล้วยิ่งถ้ารวมกับสมบัติของนายหญิงเจ็ดราตรีด้วยแล้วก็พูดได้เลยว่าเจ้าชาวนจีได้กลายเป็นเศรษฐีไปแล้ว ถึงแม้เขาจะใช้หินวิญญาณในการฝึกวอยุทธทุกวันแต่มันก็ยังมากพอจะนอใช้ได้ไปอีกหลายทศวรรษเลยทีเดียวโจชวนจีรู้สึกมีความสุขเขารีบเอาดับหินกลายทองออกมาทันทีและข้อความสามบรรทัดก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาชื่อดาบดาบหินกลายทองระดับเงินคำอธิบาย ทำมาจากหินกลายทองซึ่งมีความแข็งเอามากกกวัตถุที่ถูกตัดด้วยใบดาบนี้อาจได้รับผลให้กลายเป็นหินได้แต่เจ้าของดาบจะไม่ได้รับผลแต่อย่างใดเอออังอังจัตวากลายเป็นหินงั้นหรอฟังดูเจ๋งดีนะโจชวันจีถือดาบหินกลายทองขึ้นมาก่อนจะเหวี่ยงมันลงไปที่พื้นหญ้าใบมีดที่เชื่อเฉืออและตัดถัดหญ้าออกมาจู่ๆหญ้าส่วนที่เหลือก็กลายเป็นหินสีทองมองเพียงแวบแรกมันดูเหมือนกับทองคำมากสุดยอดไปเลย โจชวนจีไม่ได้เดินจากไปทันทีแต่เขาเฝ้าสังเกตพุ่มหย่านั้นเขาอยากจะรู้ว่าผลของการกลายเป็นหินจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ผลของการกลายเป็นหินจะอยู่ราวะวะครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเสียงของจิตวิญญาณแห่งดาบดังขึ้นทันทีราวกับมันทนไม่ได้ที่จะต้องมาเห็นโจชวนจีเฝ้ารอผลโจชวนจีดูท่าทางพอใจในตอนที่ต้องเผชิญอันตรายถึงชีวิตดาบหินกลายทองอาจจะช่วยชีวิตเขาได้ เขาเริ่มใช้วิชาดาบกระเรียนขาวพร้อมกับดาบหินกลายทองทันทีร่างกายของเขาเคลื่อนไหวราวกับนกกระเรียนทั้งว่องไวและสง่างามนาบนไหล่เขานั้นเขาช่างดูราวกับเทพตกสวรรค์เสียงดาบที่ตัดผ่านอากาศดังก้องไปทั่วอย่างไม่หยุดหย่อนเขาเริ่มชินกับดาบหินกลายทองหลังจากที่ใช้พร้อมกับวิชาดาบกระเรียนขาวไปเพียงสิบครั้งเมื่อเทียบกับดาบในตำนานเล่มอื่นดาบหินกลายทองดูจะหนักกว่านิดหน่อยแต่โชคดีที่เขาแข็งแรงพอที่จะเหวี่ยงมันได้อย่างง่ายดาย โจชวนจีหยุดฝึกก่อนจะเก็บดาบเข้าช่องเก็บของเห hey, เจ้าหนูน้อยเจ้ากำลังฝึกวิชาดาบอะไรอยู่น่าเสียงที่ฟังดูหญิงยะโสเล็กน้อยทำให้โจชวนจีตอกอใจเขาเลยหันไปมองก่อนจะเห็นชายสวมชุดสีดำยืนอยู่ที่ชายป่าเชิงเขาเขามีใบหน้าที่หล่อเหลาผมสีดำตรงปล่อยยาวพาดบาท,ที่เอวของเขาคาดดาบที่ฝังด้วยอัญมณีเอาไว้และปล่อยมือตามธรรมชาติเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นออร่าที่ดูสง่าผ่าเผยของเขาก็แสดงออกมาจางๆแล้ว โจชวนจีหันไปมองเล็กน้อยก่อนจะถามขึ้นนอว่าเจ้ามองดูอยู่มานานแค่ไหนแล้วชายในชุดสีดำถอนหายใจอย่างเย็นชาก็ไม่นานหรอกแค่เห็นเจ้าใช้วิชานั้นอยู่สามครั้งเท่านั้นเองภายในน้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยการเยาะเย้ยและโจชวนจีก็รู้สึกได้ความหมายก็คือเจ้าเด็กตัวน้อยข้าเฝ้ามองเจ้าแสดงวิชาถึงสามครั้งโดยที่เจ้าไม่ทันสังเกตข้าเลยยังไงละ่ะโจชวนจีไม่ได้รู้สึกโกรธแต่รู้สึกโล่งใจแทน โชคดีที่ชายในชุดสีดําคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องโง่ๆที่เขาเผลอทําไปก่อนหน้านี้เลยเฮ้ยข้ากําลังถามเจ้าอยู่นะไอวิชาดาบของเจ้าหน้าคืออะไรชายในชุดสีดําเริ่มถามขึ้นอีกครั้งเขาขมวดคิ้วและดูจงุดหงิดอยู่ โจชวนจีรู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนที่จะรับมือได้ง่ายแต่ยังไงซะเขาก็ยังมีอาคมซ่อนปราณที่ใช้อยู่ตลอดเวลาเพื่อปกปิดลักษณะของปราณเฉพาะตัวไว้อยู่ด้วยเหตุนี้เขาเลยไม่ได้เผยระดับวอนยุทธิที่แท้จริงของเขาออกมาซึ่งนั่นอาจทำให้ศัตรูสับสนได้วิชาดาบกระเรียนขาวโจชวนจีตอบยังไงเขาก็ไม่ได้เอาวิชานี้มาจากใครอยู่แล้วและเขาก็ไม่เชื่อว่าจะมีคนอื่นที่มีระบบยอดดาบอในตำนานด้วยเหมือนกัน โฮถ้างาั้นช่วยมาประลองกับข้าซักหน่อยเป็นไงไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ใช้ปรางกระบาิระอกถามข้าจะไม่ใช้ดาบของข้าด้วยข้าจะใช้แค่ฝักดาบของข้าอย่างเดียวชายในชุดสีดำเดินขึ้นมาบนภูเขาและคำพูดของเขาทำให้โจชวนจีต้องเบิกตาโพลงโจชวนจีพูดขึ้นอย่างโกรธเกรี้ยวข้าอายุแค่เจ็ดขวบเองนะนี่เจ้าแยากรังแกเด็กเล็กหรือไง ชายในชุดสีดำดูจะไม่ใช่พวกอธรรมไม่งั้นเขาก็คงโจมตีใส่โจชวนจีไปแล้วเพราะงั้นเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแค่ตื่นเต้นร้อนวิชาของเขาเองชายคนนั้นเม้มริมฝีปากก่อนจะพูดว่านี่เจ้ารู้ไหมว่าข้าคือใครข้าคือเสียว่าจริงหงเลยนะถ้าเจ้าลองไปถามคนอื่นดูเจ้าจะรู้ว่าข้าแข็งแกร่งขนาดไหนอีกอย่างข้าน่าซื่อสัสุจริตมาทั้งชีวิต ฉะนั้นข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าอย่างแน่นอนและถ้าเจ้าช่วยมาเป็นคู่ซ้อมกับข้าแล้วล่ะก็ข้าจะสอนวิชาดับคืนให้เจ้าด้วยพรสวรรค์อย่างเจ้าเนี่ยถ้าบรรลุวิชานี้ได้ข้ามั่นใจว่าเจ้าจะต้องได้ขึ้นอันดับในตารางจัดอันดับยอดฝีมือในมหาจักรวรรดิโจอย่างแน่นอนโจชวนจีรู้สึกตะลึงไอหมอนี่มันจะขี้โม้ไปไหนเนี่ยเขารู้เกี่ยวกับตารางจัดอันดับยอดฝีมือในมหาจักรวรรดิโจแต่เยี่ยเฟยฟานที่อยู่ระดับบัวภายในอย่างอันดับแค่เ2้าสิบสองเอง นั่นหมายความว่าเสี่ยวจิงหงจะต้องมั่นใจว่าโจชวนจีจะขึ้นไปถึงระดับบรรุยานหรือสูงกว่านั้นได้งันสิแต่ก็นเด็กอายุเจ็ดขวบที่บรรลุในวิชาดาบได้แล้วก็ต้องเป็นถึงอัจฉริยะอยู่แล้วแหละโจชวนจีเลิกคิ้วและถามขึ้นแล้วถ้าข้าเอาชนะเจ้าได้ละ่ะเจ้าจะโกรธแล้วหันมาทำร้ายข้าหรือเปล่าเสี่ยวจิงหงสส่หัวขณะที่เดินไปและพูดว่าข้าไม่มีทางแพ้หรอกนะในบรรดาจอมกระบี่ที่มีระดับวรยุทธ์เท่ากันแล้วเขาไม่เคยพ่ายแพ้เลยสักครั้ง ยิ่งไม่ต้องคิดเลยเมื่ออีกฝ่ายของเขาเป็นแค่เด็กเจ็ดขวบเท่านั้นเขาเป็นพวกที่หลงไหลในดาบมากเขาจะรู้สึกสนใจวิชาดาบใดๆก็ตามที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาเคยแม้กระทั่งลองสู้กับชายแก่ธรรมดาๆรรเลยด้วยซ้ำแล้วถ้าเจ้าแพ้ขึ้นมาละ่ะโจชวนจีมองลงไปที่เขาและถามสายตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังซึ่งนั่นทําให้เสี่ยวจิงหงถึงกับคําออกมามันแน่อยู่แล้วที่ผู้ขาดเขลามักจะไร้ซึ่งความกลัวหน้า ถ้าเจ้าล้มข้าได้งานให้ข้ากลายเป็นสิทธิเจ้าไหมละ่ะเสี่ยวจิงหงหยุดอยู่เบื้องหน้าโจวชวนจีก่อนจะก้มมองไปยังเขาโจวชวนจีอายุเพียงเจ็ดขวบเขาเลยสูงแค่เอวของเสี่ยวจิงหงเท่านั้นเมื่อได้ยินแบบนั้นโจวชวนจีจึงเก็บดาบหินกลายทองเข้าไปและเอาดาบพาวายุออกมาแทนเขาใช้กระเป๋าเก็บของที่คาดอยู่ที่เอวเพื่อทำให้คู่ต่อสู้สับสนดาบพาวายุนั้นมีระดับที่ต่ำกว่าดาบหินกลายทองแต่ก็ดูไม่เหมือนดาบธรรมดา โจชวนจีไม่อยากเผยความสามารถที่ทำให้กลายเป็นหินของดาบหินกลายทองเพื่อเลี่ยงไม่ให้เสี่ยวจริงหงเกิดรู้สึกโลภและอยากได้มันเล่มที่อ่อนกว่านั้นหรอเสี่ยวจริงหงหัวเราะพลางสายหัวเด็กคนนี้มีลักษณะสมพลจอมกระบี่จริงไมยะมกเขาใช้ฝักดาบโจชวนจีเลยเลือกดาบที่มีระดับต่ำกว่าคืนใช่เลยไอเด็กนี้มันจะต้องมีอนาคตที่สดใสยอย่างแน่นอน ระยะห่างระหว่างทั้งสองนั้นน้อยกว่าหนึ่งหลาและในระยะห่างเท่านี้เสี่ยวจิงหงก็มีเป็นพันวิธีที่จะสังหารโจวชวนจีได้เริ่มก่อนเลยเสี่ยวจิงหงตัดบทสนทนาและสั่งขึ้นมาทันทีโจวชวนจีถอนหายใจมีตั้งหลายอย่างให้เลือกแต่เขาดันเลือกสู้ด้วยวิชาดับเนียนะนี่เขาอยากโดนดีหรือไงเสี่ยวจิงหงคิดว่าโจวชวนจีรู้สึกกลัวเขาเลยพูดตอบขึ้นว่าไม่ต้องห่วงหรอกข้าจะไม่ใช้พลังที่มากกว่าเจ้าอย่างแน่นอนหุบปากไปเลย เตรียมตัวให้ดีเหอะโจชวญจียกดาบขึ้นและแทงไปที่คางของเสี่ยวจิงหงโดยไร้ซึ่งแรงต้านลมดาบภาวายุนั่นรวดเร็วสุดหมายยมกม่านตาของเสี่ยวจิงหงหดตัวลงกระทันหันแล้วสบทากับตัวเองดาบของเขาเร็วโคตรไอเด็กเจ็ดขวบนี่มันจะเกินคนไปแล้วนะตอนที่ยี่สิบห้าจอมกระบี่ผู้สูงศักดิ์อันดับที่สามของตารางจัดอันดับยอดฝีมือในมหาจักรวรรดิโจ ยังไงสีเสียวจิงหงก็เป็นถึงผู้บรรลุในวิธีดาบแม้โจชวนจีจะเข้ามาใกล้มากแต่เขาก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วโดยเอ็นตัวไปข้างหลังพร้อมทั้งเหน่อยหน้าขึ้นวูปปปปปปปบบบบดาบพาวายุแทงไปที่ศีรษะของเขาและทำให้ผมสีดำของเขาขาดเสี่ยวจิงหงยกเข่าขวาขึ้นตามสัญชาตญาณและเตะเพื่อผลักโจชวนจีโจชวนจีก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเช่นกันเขาลดมือลงและทุบเข่าของเสี่ยวจิงหงด้วยด้ามดาบพาวายุ ทั้งสองต่างก้าวถอยหลังสองก้าวพร้อมกันเสี่ยวจิงหงไม่ได้โกหกเพราะเขาไม่ได้ใช้กำลังมากกว่าที่โจชวนจีมีเลยสักนิดความแข็งแกร่งของเจ้าหมอนี้มันไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะนี่เอแค่เจ็ดขวบจริงๆหร,รอเสี่ยวจิงหงรู้สึกประหลาดใจมันทำให้เขานึกถึงไอ้เจ้าคนประหลาดที่มีพลังแข็งแกร่งมหาศาลตั้งแต่อายุยังน้อยที่อยู่ในมหาจักรวรรดิโจเลย อย่างไรเสียไอยผู้ชายคนนั้นก็ยังมีร่างกายที่ใหญ่โตซะจนดูไม่เหมือนกับมนุษย์เลยกับการโจชวนจีนั้นดูไม่ต่างจากเด็กทั่วไปเลยสักนิดแต่ก่อนที่เขาจะคิดไปไกลกว่านั้นโจชวนจีก็เริ่มโจมตีอีกครั้งถึงโจวชวนจีจะเป็นจอมยุทธระดับสร้างหลักฐานและมีปรางกระบี่ีแล้วแต่ในเมื่อเสี่ยวจิงหงไม่ได้ใช้ปรางกระบี่หรือพลังวิญญาณเลยเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่ใช้เหมือนกันเพราะเขาอยากที่จะตัดสินความแข็งแกร่งด้วยวิชาดาบเท่านั้นยังไงละ่ะ บบโจชวนจีก้าวลงบนพื้นพร้อมทั้งมายุนตัวพร้อมทั้งเวงดาบก่อนจะจะแทงออกไปเขาเอ็นตัวไปข้างหน้าเพื่อจะให้ดาบภา,ายุไปถึงงออกของเสี่ยวจิงหงได้ในระยะที่พอดีแกร่งแกรงแกรง,กรงเสี่ยวจิงหงค่อยมือข้างหนึ่งไว้ข้างหลังเอวขณะที่จะฝักดาบไว้ที่มืออีกข้างมือของเขาเคลื่อนไหวเร็วซะจนเกิดภาพซ้อนและป้องกันการโจมตีของโจวชวนจีได้ทั้งหมดโจชวนจีก็ไม่ย่อท้อแต่อย่างใดและเพิ่มความเร็วขึ้นอีก ดาบของเจ้าเร็วจริงๆกว่าข้าจะเร็วได้ขนาดนั้นอายุก็ปาเข้าไปสิหปีเชียวนเสี่ยวจิงหงคิดกับตัวเองด้วยความประหลาดใจเขาไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้เจอกับอัจฉริยะซึ่งมันทำให้จิตวิญญาณแห่งการเอาชนะของเขาลุกโชนเขากำฝักดาบของเขาแน่นก่อนจะใช้แรงต้านเพื่อหยุดดาบพา,ายุ และโดยฉับพลันเขาก็ก้าวขึ้นไปข้างหน้าพร้อมทั้งผลักออกและด้วยความได้เปรียบด้านความสูงเขาจึงสามารถกดดันโจชวนจีจนทำให้เขาต้องถอยหลังกลับไปได้แต่ทันใดนั้นโจชวนจีก็ยืดตัวและพลิกตัวเพื่อออกห่างจากเสี่ยวจิงหงได้เสี่ยวจิงหงตั้งสมาธิและเวี่ยงดาบออกไปอย่างรวดเร็วตัวดาบเปล่งแสงประกายแวววับราวกับมีดาบนับสิบเล่มพุ่งเข้าหาโจชวนจี ลมพัดรุนแรงแสงที่สะท้อนจากดาบของเสี่ยวจิงหงสะท้อนลงบนหน้าโจชวนจีแต่เขาก็ไม่ได้สูญเสียความเยือกเย็นดวงตาของเขาเปล่งประกายก่อนที่เขาจะสงบจิตตนเองขณะที่โจชวนจีร่อนลงพื้นดาบของเสี่ยวจิงหงก็อยู่ห่างจากใบหน้าเขาไม่ถึงสิบนิ้วแล้วตาของพวกเขาสบกันและเสี่ยวจิงหงก็รู้สึกหวั่นไหวเล็กน้อยการแสดงออกทางสีหน้าของเด็กคนนี้ช่างราวกับปรมาจารย์แห่งวิธีดาบจริงไมยมก และณนะตอนนั้นเองโจชวนจีก็หายไปจากสายตาของเสียงงเส่ยวจิงหงเสี่ยวจิงหงเองียงศีรษะโดยสัญชาตยานแต่แก้มของเขาก็ยังถูกบาดจนมีเลือดไหลเล็กน้อยเขาหันกลับมาแล้วมองโจชวนจีที่ปรากฏตัวอยู่ห่างออกไปถึงสิบหลากระบวนท่านั้นมันอะไรกันเสี่ยวจิงหงถามพร้อมทั้งดวงตาที่เปล่งประกายลุกโชนมันไม่ใช่ความโกรธแต่อย่างใดเขากลับรู้สึกตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมแทน โจชวญจีเอียงคอเล็กน้อยก่อนจะชํำเลืองมองไปยังเขาและตอบว่าวิชาดาบกระเรียนขาวกระบวนท่าที่สามกระเรียนว่าสวรรค์ยังไงละ่ะช่างเป็นวิชาดาบที่วิเศษอะไรอย่างนี้เสี่ยวจิงงอะรปากค้างด้วยความยกย่องจากนั้นสายตาของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันด้วยความไกลในแต่ละก้าวเขาก็เคลื่อนตัวมายัางเบื้องหน้าของคู่ต่อสู้และฟันเข้าไปทันทีวิธีก้าวเท้านั่นเต็มไปด้วยความเฉียบคมซะจนสายตาของโจชวนจีตามไม่ทัน เขาป้องกันการโจมตีด้วยดาบตามสัญชาตญาณตุกฟักดาบของเสี่ยวจิงหงกระแทกเข้าที่อกของโจโชวนจีอย่างจังจนกระแทกให้โจโชวนจีลอยถอยหลังกลับไปในทันทีโจโชวนจีลอยและร่วงลงมายังไหล่เขาขณะที่กำลังจะกระแทกกับพื้นเขาก็ตีลังกาและใช้ดาบปักลงไปที่โคลนก่อนจะถลายลงไปข้างล่างแม่งเอ้ยอึดโจโชวนจีสบดภายในใจก่อนจะกลับเข้าสู่โหมดจิตดาบกระเรียนขาวทันที เสี่ยวจิงหงที่อยู่สูงกว่าโจวชวนจีเขาก็มองลงมายังโจวชวนจีก่อนจะพูดขึ้นว่าเจ้าเด็กน้อยเจ้ายังอ่อนหัดเกินไปนะเมื่อเขาพูดจบโจวชวนจีก็มาอยู่เบื้องหน้าเขาแล,และกำลังจะสวนกลับดาบ่าวายุนั้นว่องวราวกับสายฟ้าเสียงตวัดดาบที่ผ่านและดาบที่เปล่งประกายเสี่ยวจิงหงจะฝักดาบของเขาเพื่อป้องกันการโจมตีของโจวชวนจีพร้อมทั้งก้าวถอยหลังออกมานี่มันจิตแห่งดาบ เสี่ยวจิงหงรู้สึกตกใจเด็กเจ็ดขวบเนี่ยนะบรรลุจิตดาบจากที่ไกลๆเจียงชฉลือน้อยที่กำลังลากระต่ายอยู่ก็สังเกตเห็นสถานการณ์ฝั่งโจชวนจีเข้าเธอหันกลับไปมองและสิ่งที่เธอเห็นจากที่ไกลๆก,ก็คือดาบที่กำลังประกายแสงระยิบระยับเกิดอะไรขึ้นหนะ้าเจียงฉลือน้อยข,ขึ้นขี่น้องสองทันทีก่อนจะบินตรงไปหาโจชวนจี โจชวนจิกลายเป็นหนึ่งเดียวกับดาบขณะที่ใช้จิตดาบกระเรียนขาวแต่ในสายตาเขาเสียว่าจิงหงก็ยังไรช่องโหวในการป้องกันอยู่ดีเมื่อตอนที่เขาซ้อมกับกัวไปลี่เขาก็ยังเห็นช่องโหวในการป้องกันของกัวไปลี่อยู่บ้างถึงจะแค่เล็กน้อยก็ตามผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งยิ่งกว่ากัวไปลี่ซะอีกทันใดนั้นเสียวจิงหงก็ถูกโจชวนจีกระดันจนถอยไปถึงยอดเขาเขาต้องร่วงลงเขาไปแน่ๆถ้าถอยหลังไปมากกว่านี้ เป็นเพราะเขาไม่สามารถใช้พลังวิญญาณและปรางกระบี่ได้เสียว่าจิงหงเลยบินไม่ได้เขาหมุนตัวไปรอบๆพร้อมกับฝักดาบด้วยเหตุนี้เขาจึงสร้างกระแสลมและขัดการเคลื่อนไหวของโจวชวนจีไว้ได้เสี่ยวจิงหงหมุนมือออกไปและตั้งใจจะดึงโจว,วชวนจีให้ตกหน้าผาหน้าผานั้นสูงเพียงสิบหลาเขาเลยเชื่อว่าโจวชวนจีจะไม่ตกลงไปตายแน่นอนความปรารถนาของเขาก็คือการชนะด้วยพลังที่ทัดเทียมกันไม่ว่าจะสู้กับใครก็ตาม จะต้องไม่แพ้เด็ดขาดแต่ก่อนที่โจาชาวนจีจะตกลงจากหน้าผาเขาก็คว้ามือออกไปจับรองเท้าของเสี่ยวจิงหงจนตกจากหน้าผาด้วยกันทั้งคู่แกรงแกรงแกรงถึงจะลอยอยู่กลางอากาศทั้งคู่ก็ยังไม่หยุดสู้กันโจาชาวนจีได้เปรียบเพราะจิตด,ดาบเกรียนขาวและทันทีที่ลงถึงพื้นเสี่ยวจิงหงก็หันกลับมาและออร่าของเขาก็เปลียนไปในฉับพลันจงดูจิตแห่งดาบของข้าซะ เสียวจิงหงหัวเราะอย่างเยือกเย็นขณะที่เขากลายเป็นลำแสงสีขาวและเข้าโจมตีร่างกายของโจชวนจีเป็นดั่งกระเรียนขาวเขาพุ่งกระโจนด้วยขาที่ก้าวยาวราวกับปีกและฟันตรงไปด้านหน้าด้วยดาบของเขาใบมีดที่และฝักดาบที่กระทบกันสร้างเสียงที่ดังสนั่นลั่นเสียดหูโจชวนจีลอยถอยกลับมาเพราะแรงกระแทกขณะที่ที่เสียวจิงหงช่วยโอกาสนี้ไล่ตามเขาไปความเร็วในการตวัดดาบของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึงสองเท่า ณบนท้องฟ้านั้นเจียงเฉลือน้อยมองลงมาด้วยความกังวลอย่างไรก็ตามเธอก็ไม่ได้ส่งเสียงใดๆออกไปเพราะไม่อยากรบกวนสมาธิของโจโชวนจีตอนนี้เธอก็อายุ11ปีและมีวันยุท์ในระดับหนึ่งแล้วเธอจึงมองออกว่าการต่อสู้ระหว่างเสี่ยวจิงหงและโจชวนจีนั้นไม่ได้เป็นสู้เพื่อฆ่ากันแต่อย่างใดการต่อสู้ระหว่างทั้งสองก็เหมือนกับการฝึกซ้อมระหว่างโจชวนจีและกัวไปหลี่ แต่เพราะว่าเธอไม่รู้จักเสี่ยวจิงหงมันเลยช่วยไม่ได้ที่เธอจะรู้สึกกังวลเสี่ยวจิงหงเตะอย่างรวดเร็วและตวัดฝักดาบอย่างรุนแรงโจชวนจีที่ถูกกดดันก็ถอยกลับครั้งแล้วครั้งเล่าความเร็วในการเคลื่อนไหวของทั้งคู่นั้นเร็วยิ่งกว่าคนธรรมดามากและพัดฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วเจ้าน่าเป็นอัจฉริยะในวิธีแห่งดาบของแท้เลยข้าพูดได้เลยว่าเจ้ามีพรสวรรค์มากที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นแล้วแต่ช่างน่าเสียดายซะจริงที่เจ้ายังไม่เทียบชั้นข้านัก ฉะนั้นจงจำชื่อข้าไว้ซะข้าจอมกระบี่ผู้สูงศักเงง์เสี่ยวจิงหงเสี่ยวจิงหงพูดพลางหัวเราะเบาๆสีหน้าของเขาดูผ่อนคลายราวกับเขาไม่ได้อยู่ในการต่อสู้เลยสักนิดจอมกระบี่ผู้สูงศักด์งั้นหรอม่านตาของโจชวนจีหดตัวลงกระทันหันแม้แต่เจียงชือน้อยที่ลอยอยู่กลางอากาศก็ยังตกใจจนเผลอปิดปากตัวเองทั้งสองเคยได้ยินเรื่องนี้จากกัวไปหลี่มาก่อน ชายผู้อยู่อันดับที่สามของตารางจัดอันดับยอดฝีมือในมหาจักรวรรดิโจเขาขึ้นสู่ระดับบัวภายในตั้งแต่อายุเพียงส0ปีพรสวรรค์นในวิธีแห่งดาบของเขานั้นไม่มีใครเทียบเทียมและยังพูดกันว่าแม้แต่จักพันดิกระบี่แห่งมหาจักรวรรดิโจวกยังต้องการให้เขาเป็นสิบไม่แปลกใจเลยที่เขาจะมีพลังมหาศาลขนาดนี้แต่โจวชวนจีก็ไม่ย่อท้อแต่อย่างใดเขากลับมีไฟที่จะสู้มากยิ่งกว่าเดิมเขายกมือขึ้นและดาบพยักคำรามก็ปรากฏขึ้นในมือเขาทันที ดาบคู่งั้นหรอเสี่ยวจิงหงมองไปยังโจชวนจีพร้อมเบิกตากว้างเจ้าเด็กนี่มันใช้ดาบอีกมือได้ด้วยหรอโฮกกกกอกกเสียงคำรามของเสือสั่นสะเทือนไปทั้งภูเขาเปลวไฟห่อหุ้มทั่วทั้งดาบพยักคำรามวิชาดาบกระบี่เพลิงกันโจชวนจีฟาดดาบด้วยมือซ้ายอย่างรุนแรงและเปลวไฟที่แผดเผาทำให้เสี่ยวจิงหงตกใจเสียจนก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัว โจชวนจีใช้สองจิตดาบพร้อมกันจิตดาบเพลิงกันในมือซ้ายและจิตดาบกระเรียนขาวในมือขวาเมื่อรวมสองดาบบนนี้เข้าด้วยกันโจชวนจีก็ดูสง่างามอย่างน่าเหลือเชื่อะจนกดดันเสี่ยวจิงหงในทันทีการโจมตีของเขากดดันให้เสี่ยวจิงหงต้องถอยหลังครั้งแล้วครั้งเล่าตอนที่ยี่สิบหกต้อนรับจอมกระบี่ผู้สูงศักดิ์เป็นสิ์มันมีคนที่ใช้สองจิตดาบพร้อมกันได้ด้วยอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้น่าแม้แต่จากพันดิกกระบี่แห่งมหาจักรวรรดิโจวยังใช้ไม่ได้เลย เสี่ยวจิงหงตกใจค้างเขาต้องมองไปยังโจวชวนจีราวกับว่ากำลังมองไปยังสัตว์ประหลาดแค่เด็กเจ็ดขวบที่บรรลุสองจิตดาบได้ก็มากพอจะทำให้ทั้งโลกต้องตกตะลึงแล้วแต่เจ้าเด็กเจ็ดขวบนี้ยังจะใช้สองจิตดาบพร้อมกันได้อีกนี่มันท้าทายกฎธรรมชาติชัดๆจะเกินสามัญสำนึกของคนปกติไปแล้วสวรรค์ช่างไม่ยุติธรรม เสี่ยวจิงหงเริ่มสูญเสียความเยือกเย็นเขารู้สึกตกใจมากซะจนทำให้มือของเขาพันกันยุ่งเหยิงเขาสูญเสียการทรงตัวขณะที่ถูกแทงด้วยดาบพยักคำรามและดาบภาวายุวืบบบบเสียงใบมือที่ตัดผ่านอากาศหยุดลงทันทีโจชวนจีหยุดดาบไว้เสี่ยวจิงหงเองก็ชะงักไปเช่นกันดวงตาของเขาเบิกกว้างเหงื่อที่เย็นเฉียบไหลลงตามแก้มของเขา เขาเห็นดาบพยักคำรามปักลงถี่โครนขณะที่โจวชวนจียืนอยู่บดนด้ามดาบโจวชวนจีนาตัวลงมาข้างหน้าพร้อมทั้งชีด้ดาบไปทางเสี่ยวจิงหงและปลายดาบนั้นอยู่ห่างจากคอของเสี่ยวจิงหงเพียงไม่ถึงนิ้วเท่านั้นกระบวนท่ากระเรียนชัยชนะได้ถูกตัดสินแล้วใบหน้าของโจวชวนจีดูสงบนิ่งและพูดว่าเจ้าแพ้แล้ว ในการแข่งขันโดยใช้เทคนิคดาบเพียงอย่างเดียวนี้โจชวนจีไม่ได้รู้สึกสนุกเลยสักนิดที่เขาเอาชนะเสี่ยงจิงหงได้ก็เพราะเสี่ยวจิงหงเผลอลดการป้องกันลงจากการที่เขาใช้สองจิตด,ดาบพร้อมกันเขาจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกถ้ามันเป็นการสู้แบบฆ่ากันหลักก็เสียว,ว่าจิงหงคงฆ่าเขาได้ด้วยดาบเดียวไปแล้วในเวลาเดียวกันเขาก็นับถือเสี่ยวจิงหงด้วยเหมือนกัน ชายคนนี้รักษาสัญญาจริงๆเมื่อกี้นี้ถ้าโจวชวนจีไม่หยุดการโจมตีไว้หลักก็เขาคงจะเชืออคอเสี่ยวจิงหงไปแล้วแต่ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เสี่ยวจิงหงก็ยังไม่ผิดสัญญาเลยสักนิดเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเป็นอย่างที่บอกจริงไมยมกแต่ก็เป็นไปได้ว่าเพราะระดับวรยุทธ์เสี่ยวจิงหงแค่การตัดคอมันอาจจะไม่ทำให้เขาถึงตายก็ได้โจวชวนจีคิดทางเก็บดาบกลับไปจากนั้นเขาก็โดดลงพื้นและดึงด้าพยักคำรามขึ้นมาจากพื้น เจียงเฉลยน,น้อยกระโดดลงจากหลังของน้องสองลงสู่พื้นก่อนจะรีบวิ่งไปหาโจวชวนจีทันทีและจับไหล่เขาไว้พร้อมถามด้วยความกังวลชวนจีเจ้าบาดเจ็บตรงไหนไหมโจวชวนจีสายหัวพลางยิ้มให้ก่อนจะพูดตอบข้าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะเสี่ยวจิงหงไม่ได้สนใจพวกเขานักแต่กลับจ้องมองไปอย่างว่างเปล่าพลางพึมพมว่านี่ข้าแพ้หรอเขาไม่เคยแพ้มาก่อนแต่มาตอนนี้เขากลับแพ้เด็กเจ็ดขวบเนี้ยนะ ในช่วงเวลานี้เขาไม่ได้รู้สึกอับอายเลยแม้แต่น้อยเขากลับนึกถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไปสองจิตด,ดาบเขาทำได้ยังไงกันเขารู้จักการใช้ดาบคู่แต่มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะใช้สองจิตด,ดาบพร้อมกันนะเขาเหลือบมองไปยังโจวชวนจีด้วยความงุนงงสายตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจเมื่อจูจ่ๆโจวชวนจีก็โบกมือให้ก่อนจะพูดขึ้นว่าข้าน่าเป็นพวกใจกว้าง ฉะนั้นข้าจะไม่บังคับให้เจ้ามาเป็นสิทธิ์ของข้าหรอกนะสำหรับคนที่มีทั้งชื่อเสียงและทรงพลังอย่างจอมกระบี่ผู้สูงศักดิ์และศักดิ์ศรีของเขาย่อมสำคัญกว่าชีวิตอยู่แล้วถ้าข่าวแพร่กระจายออกไปว่าเขากลายเป็นสิทธิ์ของเด็กเจ็ดขวบหลกักก็เขาต้องกลายเป็นตัวตลกของคนอื่นๆแน่เสี่ยวจิงหงไม่ได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกกับการดวงตาของเขากลับเปล่งประกายขณะที่มองไปยังโจชวนจีสายตานั่นทำให้โจชวนจีรู้สึกกังวลมาก เจียงเฉลยน้อยรีบดึงโจชวนจีและวิ่งไปหาน้องสองทันทีแต่ในตอนนั้นเองจู่ๆเสี่ยวจิงหงก็ร้องเสียงดังขึ้นมาว่าอาจารย์โจชวนจีสะดุดจนเกือบล้มหน้าขมอมเขาหยุดแล้วมองไปยังเสี่ยวจิงหงด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจเจ้าแน่ใจหรอข้าอายุแค่เจ็ดขวบเองนะถ้าข่าวแพร่ออกไปหลักก็มันจะต้องกระทบชื่อเสียงเจ้าแน่นอนแต่เจ้าไม่ต้องห่วงนะข้าจะทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้เลยแล้วกันนั้นก็หอดะเขาพูด เสี่ยวจิงหงสายหัวก่อนจะมองไปทางเขาจากที่ยืนอยู่ไกลๆและพูดขึ้นได้โปรดเป็นรับค่าเป็นศิษย์แล้วสอนวิธีการใช้สองจิตดาบพร้อมกันให้ข้าด้วยเถอะเขามันเป็นพวกคลั่งในวิธีดาบมีเหลือที่เขาจะปล่อยให้อัจฉริยะอย่างโจชวนจีไปได้ยังไงกันละ่ะถ้าเขาบรรลุวิชาจิตดาบคู่นี้ได้หลักก็จะไม่มีใครหยุดยั้งเขาได้อีกอาจถึงขั้นท้าทายตำแหน่งจากพันฑิกระบีแห่งมหาจักรวรรดิโจได้เลยก็ได้แค่คิดแบบนั้นก็ทำให้สายตาของเขาลุกโชนไปด้วยแรงผลักดันแล้ว โจชวนจีขมวดคิ้วก่อนจะตกลงไปในห่วงความคิดเสี่ยวจิงหงเป็นคนที่ทั้งแข็งแกร่งและนิสัยดีมากถ้าเขารับเสี่ยวจิงหงมาเป็นศิษย์ล่ะก็ตอนที่เขามีตำแหน่งเป็นเทพแห่งกระบี่ในอนาคตก็คงไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนชวนจีระวังตัวไว้ด้วยนะจิตใจมนุษย์นี่ยยากแท้จะอย่างถึงนะเจียงเลือน้อยพูดเตือนตั้งแต่ที่เธอได้เผชิญหน้ากับกลุ่ม17อสูรวายุทองคําเธอก็ระวังตัวมากกว่าเดิมในทุกครั้งที่โจชวนจีเจอกับคนแปลกหน้า เมื่อได้ยินแบบนั้นเสี่ยวจิงหงก็พูดด้วยน้ำเสียงที่ดังและฟังชัดว่าท่านอาจารย์ข้าสามารถสอนท่านถึงวิชาดาบของข้าได้และเมื่อใดที่ข้าสั่นคลอนโลกด้วยการใช้สองจิตดาบได้แล้วหลักก็ข้าจะไม่มีวันลืมท่านอย่างแน่นอนท่านจะกลายเป็นผู้ก่อตั้งวิชานี้ไปตลอดกาลสำหรับจอมยุทธกระบี่แล้วเกียรติของผู้ที่สร้างวิชาดาบจะต้องไม่ถูกขโมยไปและทุกวิชาดาบที่เสี่ยวจิงหงได้รับมาจากจอมกระบี่หลายสิบคนนั้นเขาก็ไม่เคยที่จะลืมให้เกียรติในวิชาดาบของพวกเขาเลยสักครั้ง โจชวญจีดึงมือของเจียงฉลือน,น้อยออกและเดินตรงไปยังเสี่ยวจิงหงเขาหยุดยืนอยู่ห่างสามหลาจากตรงหน้าของเสี่ยวจิงหงและพูดขึ้นว่าเจ้าบ้าพอที่จะเอาข้าเป็นอาจารย์จริงๆหรอเสี่ยวจิงหงรู้สึกตกใจเขาไม่เข้าใจว่าโจชวนจีหมายความว่าอะไรเจ้าจะไม่ทำพิธีฝากตัวเป็นสิทธิ์หรอโจชวญจีถามอย่างจริงจังถ้าเสี่ยวจิงงหงตั้งใจจะเป็นสิทธิ์ของเขาจริงเขาก็ต้องไม่ใช่แค่ยอมรับผ่านคำพูดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โจชวนจีมั่นใจว่าเขาจะต้องแซงหน้าเสียวะจิงหงได้แน่ในอนาคตมันเลยเป็นความบังเอิญที่โชคดีมากที่เสียวะจิงหงจะกลายเป็นสิทธิ์ของเขาเสียวจิงหงหันไปมองถึงแม้เขาจะให้เด็กเจ็ดขวบมาเป็นอาจารย์เองก็เถิดแต่มันจะไม่เกินไปหน่อยรอถึงขั้นให้ทำพิธีมอบตัวเป็นสิทธิ์เลยนะ่าเขาเป็นถึงจอมกระบี่ผู้สูงศักดิ์เลยนะบุคคลซึ่งอยู่อันดับที่สามของตารางจัดอันดับยอดฝีมือในมหาจักรวรรดิโจเลยเชียววน โจชวนจีหยุดพูดถ้าไม่มีพิธีหลักก็เขาก็ไม่ยอมเป็นอาจารย์ให้เสี่ยวจิงหงหรอกนะโจชวันจีเชื่อว่าตามพื้นพระนนิสัยของเสี่ยวจิงหงแล้วเขาจะไม่มีทางฆ่าตนอย่างแน่นอนไม่งั้นเสี่ยวจิงหงก็คงจะฆ่าเขาไปนานแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือแม้แต่กัวไปหลี่ก็ยังยกย่องในความซื่อตรงและสัต์จริงของจอมกระบี่ผู้สูงสักด์เสี่ยวจิงหงหายใจเข้าลึก,กๆก่อนจะคุกเข่าลงข้างหนึ่งเขากหมัดแน่นและพูดขึ้น สิทธิ์ของท่านเสี่ยวจิงหงผู้นี้ขอมอบความเคารพแด่ท่านอาจารย์ของข้าเพื่อวิชาจิตดาบคู่เขาต้องทนไว้ดวงตาของเจียงชะดือน้อยเบิกกว้างเธอแทบจะไม่เชื่อสายตาจอมกระบี่ผู้สูงศักดิ์กำลังคุกเข่าให้โจวชวนจีเนี่ยนะโจวชวนจียิ้มก่อนจะยกมือขวาขึ้นดาบคลื่นเหมันดาบหินกลายทองดาบภาวายุและดาบพยักษ์คำรามปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเขาและลอยนิ่งอยู่กลางอากาศเสี่ยวจิงหงรู้สึกตกใจกับภาพที่เห็น โจชวันจีบกมือและดาบในตำนานทั้งสี่เล่มก็ลอยผ่านเหนือหัวของเสี่ยวจิงหงด้วยความเร็วสูงสุดวูบบกบอบอบวูบบกบอบอวูบบกบอบอวูบบกบบอตู้มมมมมมมดาบทั้งสี่เล่มแทงทะลุเนินเขาและปัดกวาดเศษหินจำนวนนับไม่ถ้วนดาบทั้งหมดลอยขึ้นจากด้านหลังภูเขาก่อนจะแบ่งออกเป็นสี่วิธีพวกมันบินเป็นวงกลมเหนืออากาศและทิ้งร่องรอยที่ราวกับสายรุ้งเอาไว้เหมือนดาบพวกรน,นั้นมีชีวิตอยู่และบินทะยานขึ้นไปได้ด้วยตัวเอง เสี่ยวจิงหงมองกลับไปทางโจวชวนจีด้วยดวงตาที่เบิกกว้างก่อนจะถามขึ้นควบคุมดาบด้วยจิตงั้นหรอวิชาแบบนั้นเขาก็มีเช่นกันแต่ดาบทั้งหมดของเขาจะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นเขายังทำแบบที่โจว,วชวนจีไม่ได้นั่นก็คือการควบคุมดาบได้ดั่งใจนึกตำนานเคยกล่าวไว้ว่าจากพันดิกกระบี่แห่งมหาจากักรวรรดิโจสามารถควบคุมดาบทั้งเจ็ดเล่มได้ดั่งใจนึกและสร้างวิชาดาบที่ไม่เหมือนใครได้ ถึงแม้โจชวนจีจะควบคุมได้เพียงแค่สี่เล่มแต่นั่นก็เกินความคาดหมายเขาไปเยอะพอแล้วโจชวนจียืนเก๊กและพูดว่าอยากจะเรียนวิชานี้ไหมหลักถ้าอยากหลักก็ข้าจะสอนเจ้าเองเสี่ยวจิงหงยอมจำนนเขาจะไม่มีวันลืมภาพและช่วงเวลานี้ไปอย่างแน่นอนในอีกหลายปีข้างหน้าเขาจะยังรู้สึกประหลาดใจอยู่ดีว่าเขาบ้าขนาดไหนถึงเอาเด็กเจ็ดขวบมาเป็นอาจารย์ได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือเขาตัดสินใจถูกยังไงละ่ะ และณนะตอนนี้เองที่โจชวนจีได้สิทธิ์คนแรกมายิ่งกว่านั้นสิทธิ์ของเขายังเป็นถึงจอมกระบี่ผู้สูงศักดิ์ที่มีชื่อเสียงแห่งมหาจักรวรรดิโจด้วยเพื่อทําให้เสี่ยวจิงหงยอมจำนนด้วยความเต็มใจมากขึ้นโจชวนจีเลยรู้สึกว่าเขาต้องให้ยาแรงไปก่อนหลังจากที่โจชวนจีเก็บดาบกลับไปเขาก็เลิกคิ้วขึ้นก่อนจะถามว่า นอกเหนือจากวิชาดาบที่เจ้าคิดว่าจะไม่มีทางสอนให้คนอื่นแล้วสอนวิชาดาบที่เจ้าคิดว่ายากที่สุดให้ข้าด้วยและข้าจะบรรลุจิตด,ดาบให้ได้ภายในสองวันเองเสี่ยวจิงหงเบิกตาโพลงก่อนจะพูดขึ้นท่านอาจารย์ตัวน้อยท่านต้องลอข้าเล่นแน่ๆวิชาดาบทุกวิชาของเขานั้นยากสุดๆท่ามกลางวิชาดาบด้วยกันทั้งหมดเขายังบรรลุจิตด,ดาบได้เพียงไม่กี่วิชาเท่านั้นแถมยังต้องใช้เวลายอยู่ตั้งหลายปีกว่าจะบรรลุได้อีกแล้วแค่สองวันเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอก โจชวนจียิ้มมุมปากและพูดขึ้นว่าในเมื่อเจ้าให้ข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าแล้วงั้นข้าก็คงต้องแสดงอะไรบางอย่างเพื่อปลอบขวัญของเจ้าด้วยสินะยิ่งข้าแข็งแกร่งเท่าไหร่เจ้าก็จะยิ่งรู้สึกอึดอัดน้อยลงเท่านั้นด้วยถูกไหมเสี่ยวจิงหงพูดถ้าท่านพูดแบบนั้นจะกลับคำไม่ได้แล้วนะตอนที่ยี่สิดวิชาดาบสะบ้านสามชีพอจรงั้นถ้าข้าทำไม่ได้ข้าจะสอนวิชาจิตด,ดาบคู่โดยที่เจ้าไม่จําเป็นต้องให้ข้าเป็นอาจารย์ด้วยเอาไมหมละ่ะ โจชวนจีถอนหายใจสิทธิคนนี้ของเขาสมควรได้รับบทเรียนจากการที่ไม่เชื่อในตัวเขาซะบ้างดวงตาของเสี่ยวจิงหงเปล่งประกายและเขาก็พยักหน้ารับทันทีโดยไม่ต้องพูดอะไรเขาก็ดึงดาบออกมาและเริ่มสาธิตวิชาดาบให้ดูมุมปากของโจชวนจีกระตุกเล็กน้อยไอโฮมไอมันไม่ได้อยากเป็นสิทษย์ด้วยใจจริงนี่หว่าเขาเลิกคิดอะไรต่อก่อนจะเริ่มมุ่งสังเกตเสี่ยวจิงหงอย่างเต็มที่แทน เจียงชฉลือน้อยเดินไปหาน้องสองและอาใหญ่ก็ร่อนลงมาอยู่ใกล้ๆแถวนั้นด้วยทั้งสองคนและสองวิหกมังกรมองไปยังเสี่ยวจิงหงโดยไม่พูดอะไรสักคำต้องยอมรับเลยว่าสมกับที่ได้ฉายาจอมกระบี่ผู้สูงศักดิ์จริงท่วงท่าในวิชาดาบของเขาทั้งสง่างามและทรงพลังซึ่งมันช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการฝีให้กับผู้คนจริงไมยมกเจ้าต้องไม่ต่อสู้กับศัตรูด้วยความป่าเถื่อนการเคลื่อนไหวดาบของเสี่ยวจิงหงไม่ได้เร็วมากนะ แต่นั่นก็เพียงพอที่จะกระตุ้นความคิดเช่นนั้นให้โจชวนจีรู้สึกภายในใจได้วิชาดับนี้ประกอบไปด้วย49กระบวนท่าโดยแต่ละกระบวนท่านั้นทั้งต่อเนื่องและสร้างการโจมตีที่ไม่มีสิ้นสุดออกมาและยังสามารถโจมตีศัตรูได้ทุกทิศท,ทางโดยไร้ซึ่งช่องโหว่ด้วยเพื่อกรณีที่โจชวนจีจะจำไม่ได้เสียว่าจริงหงเลยตั้งใจว่าจะสาธิตวิชานี้สองครั้งเขาทำให้ช้าพอทั้งสองครั้งเพื่อให้โจชวนจีจำได้ แต่เมื่อเสี่ยวจิงหงกำลังจะเตรียมสาธิตวิชาอีกครั้งโจชวนจิีพลิกมือขวาของเขาและเอาดาบเด็ดสุกรออกมาการฝึกด้วยดาบเด็ดสุกรทำให้ตัวเขาดูน่าตึงมาโจชวนจีที่ตอนนี้อายุเจ็ดขวบและอยู่ระดับสร้างหลักฐานขั้นที่สองแล้วโดยปกติการฝึกดาบจะไม่ยากเท่าเมื่อก่อนเสี่ยวจิงหงรู้สึกตกใจก่อนจะดึงดาบลงช้าไมายามก ใช่แล้วคนตรงหน้าข้าเป็นถึงคนที่สามารถใช้สองจิตดาบได้พร้อมกันยังไงก็ต้องมีพรสวรรค์และจำทุกสิ่งที่ผ่านตาได้อยู่แล้วสิเสี่ยวจิงหงสายหัวพลางยิ้มแห้งต้องไม่เอาเจ้าเด็กนี่ไปเทียบกับเด็กเจ็ดขวบธรรมดาทั่วไปสิระหว่างความพยายามในรอบแรกการเคลื่อนไหวดาบของเขายังช้าก,กว่าเสี่ยวจิงหงนะเสี่ยวจิงหงไม่ได้พูดหยอกอะไรแต่เริ่มพูดแนะนำถึงวิชาดาบให้ฟงัง นี่คือวิชาดาบสะบั้นสามชีพจรเมื่อเจ้าฝึกฝนจนสำเร็จลุล่วงเจ้าจะสามารถสะบั้นทุกช่องทางทวารที่สำคัญของร่างอีกฝ่ายอย่างรวดว่าเร็วได้หลังจากที่ฝึกรอบแรกเสร็จโจชวนจีก็เริ่มฝึกรอบที่สองต่อโดยทำได้เร็วกว่ารอบแรกมากเสี่ยวจิงหงมองไปยังเจียงเยงฉลือน้อยและพูดว่าแล้วนี่เจ้าทั้งสองมาจากตระกูลหรือสำนักไหนกันละ่ะด้วยพรสวรรค์แบบนี้ของโจชวนจีพวกเขาต้องมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดามากแน่นอน เจียงชฉลอน,น้อยเบ้ปากก่อนจะตอบว่าข้าปอกเจ้าไม่ได้หรอกนี่เป็นอะไรที่โจชวนจีเคยสอนเธอไว้ต้องเก็บความลับไว้จากคนอื่นเสมอเสี่ยวจิงหงยิ้มพลางสายหัวและไม่ได้พูดอะไรต่อสายตาของเขากลับไปจดจ่ออยู่กับโจชวนจีอีกครั้งถึงท่อทหารไม้เอกววแหวนง,งองูท่าของโจชวนจีจะถูกต้องแต่การจะบรรลุจิตดาบได้นั้นก็ยังคงเป็นเรื่องเพ้อฝันอยู่ดี การจะบรรลุจิตดาบจำเป็นต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ดังนั้นการฝึกเพียงอย่างเดียวจึงไม่อาจทำได้รอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้าความเร็วของเขาเริ่มมากขึ้นและมากยิ่งขึ้นภายในครึ่งชั่วโมงเขาก็ฝึกไปได้ถึงสิบรอบแล้วและเสี่ยวจิงหงก็เริ่มแสดงสีหน้าเครียดมากขึ้นเรื่อยไมยมกท้าไมเขาถึงรู้สึกเหมือนว่าโจชวนจีใกล้จะสำเร็จวิชาดาบสะบ้านสามชีพอจอนได้แล้วเลยละ่ะ รอบที่15รอบที่20รอบที่30รอบที่40รอบที่50สำเร็จวิชาดาบสะบ้านสามชีพอจรได้ระดับหนึ่งแล้วเสี่ยวจิงหงเบิกตากว้างเขาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองกลับกันเจียงชะลือน้อยที่เห็นจนชินแล้วก็นอนพิงหลังสองพลางหาวออกมาจูจๆความเร็วดาบของเขาก็เพิ่มมากขึ้นจนสามารถฝึกหนึ่งรอบจบได้ภายในสิบลมหายใจเท่านั้น หลักพื้นฐานของวิชาดาบสะบ้านสามชีพจรคือความเร็วและความแม่นยำเพื่อที่จะสะบ้านทุกช่องทางทวารที่สำคัญของร่างอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วที่สุดหากใช้ร่วมกับปรางกระบีด้วยแล้วก็สามารถตัดได้แม้กระทั่งภูเขาหรือแหวกแม่น้ำเลยทีเดียวหลังจากครบหนึ่งร้อยรอบโจวชวนจีก็สำเร็จวิชาดาบสะบ้านสามชีพพระได้อีกขั้นหนึ่งเสี่ยวจิงหงแทบจะอ้าปากค้างจนคางลากถึงพื้นไอเด็กบ้านนี้มันเป็นใครกันแน่ นี่เขาเป็นจากพันดิบดาบสมัยโบราณกับชาติมาเกิดหรือไงหรือจริงๆแล้วเขาสําเร็จวิชาดาบสะบ้านสามชีพอจรด้วยตัวเองมาก่อนแล้วกันแน่โจชวนจียังคงฝึกต่อไปและสามารถฝึกครบ49กระบวนถ้าได้ภายใน10ลมหายใจเท่านั้นยิ่งเขาฝึกมากเท่าไหร่เวลาที่ใช้ก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นเมื่อเขาฝึกไปได้ครบ120รอบเขาก็สามารถฝึกเสร็จได้ภายใน7ลมหายใจเท่านั้น เขาเคลื่อนไหวดาบด้วยแรงที่มากพอจะสร้างลมแรงและพัดฝุ่นบนหน้าดินได้อายใหญ่และน้องสองก็ถูกกดดันให้ถอยย่อออกเช่นกันเมื่อครบ150รอบโจวชวนจีก็ใช้เวลาเพียงสามลมหายใจเท่านั้นและเมื่อครบถึง199รอบโจวชวนจีก็ใช้เพียงลมหายใจเดียวเท่านั้น200รอบเมื่อหลับตาลงทั้งสองข้างเขาก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วทั้ง49กระบวนท่าภายในพริบตานี่มันจิตด,ดาบ จิตด,ดาบสะบ้นสามชีพจรดาบเด็ดสุกรที่อยู่ในมือของเขากลายเป็นลำแสงสีดำและสร้างภาพซ้อนจำนวนนับไม่ถ้วนปรานกระบี่ที่ออกมาในรูปร่างกรงและสามเส้นถูกฟ้าตรงไปข้างหน้าและสลายหายไปหลังจากที่ไปไกลกว่าหนึ่งร้อยหลาเจียงชลืน้อยเบิกตักว้างและรู้สึกชื่นชมเขาเท่สุดๆไปเลยเสี่ยวจิงหงตกอยู่ในความสับสนเขาบรรลุจิตด,ดาบได้จริงๆแถมยังในเวลาสั้นๆอีกจริงๆแล้วเวลาผ่านไปนานแค่ไหนกันนะ พอหิบไม้ตรีสระอสศีชั่วโมงนี่ยังไม่ถึงค่ำด้วยซ้ำโจชวันจีเก็บดาบกลับไปก่อนจะเดินไปหาเสี่ยวจิงหงและพูดว่าข้าดูเป็นยังไงบ้างละ่ะใบหน้าของเขาดูนิ่งมากแต่ในใจกำลังดีใจโลดเต้นอยู่ช่างเป็นวิชาดาบที่สุดยอดอะไรขนาดนี้มันทรงพลังยิ่งกว่าวิชาดาบกระเรียนขาวหรือวิชากระบี่เพลิงกันซะอีกแค่วิชานี้ก็มากพอที่จะเพิ่มพลังการต่อสู้ให้เขาได้พอตัวเลย เสี่ยวจิงหงสูดหายใจเข้าหลึกกอกอพลางกำมัดแน่นก่อนจะพูดว่าท่านอาจารย์ผู้น่านับถือนั่นช่างน่าประทับใจจริงๆจ,จากอาจารย์ธรรมดาๆกลายเป็นอาจารย์ที่น่านับถือแค่ท่าทีของเขาก็ชัดเจนพอแล้วเขายอมรับโจชวนจิจักใจจริงหลังจากที่มีชีวิตมาหลายทศวรรษนี้เป็นออครั้งแรกเลยที่เขาได้พบกับคนที่มีความสามารถมากกว่าเขาในวิธีกระบี่และคนคนนี้ไม่ได้เพียงแค่แข็งแกร่งเท่านั้น เขาแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโจชวนจีเป็นแค่เด็กอายุเจ็ดขวบเท่านั้นเด็กคนนี้ต้องเป็นคนที่ทรงพลังอำนาจจากสมัยโบราณกลับชาติมาเกิดอย่างแน่นอนเขาเคยได้ยินตำนานมากมายและรู้ว่าเมื่อผู้ทรงอำนาจทั้งหลายได้สิ้นอายุไขไปวิญญาณของพวกเขาจะกลับชาติมาเกิดซึ่งโจวัชวนจีต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่ในชาติก่อนของเด็กคนนี้ต้องเป็นเจ้ากระบี่ที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนโจชวนจีหันกลับไปและเห็นว่าตอนนี้ยังค่ำอยู่เลยพูดขึ้นว่า พวกเราจะมาเจอกันที่นี่อีกทีตอนเที่ยงวันพรุ่งนี้นะหลังจากที่พูดจบเขาก็หันกลับไปและเดินตรงไปหาอาใหญ่เสี่ยวจิงหงไม่ได้เรียกร้องให้โจชวนจีอยู่ต่อหรืออะไรเพราะเขาเชื่อใจ,จโจชวนจีเขาเชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้พิจารณาแล้วว่าถึงแม้โจชวนจีจะยังเด็กแต่เขาจะทําตามสัญญาณแน่นอนเสี่ยวจิงหงนั่งลงกับพื้นก่อนจะเริ่มฝึกวิทยุต,ต่อ โจชวนจีกระโดดขึ้นครอมหลังอาใหญ่และเจียงชฉลือน้อยก็กระโดดขึ้นตามด้วยก่อนจะโอบแขนไว้รอบเอวโจชวนจีวิหกมังกรทั้งสองตัวเริ่มกระพือปีกและบินตรงไปยังบ้านโจชวนจีมองลงไปก่อนจะเห็นเสี่ยวจิงหงนั่งลงกับพื้นและไม่ขยับเขยื้นตัวเลยแม้แต่นิ้วเดียวราวกับรูปปัน้นจอมกระบี่ผู้สูงศักดิ์ท่านสมควรกับฉายานี้จริงๆโจชวนจีบ่นพึมพำกับตนเองหลังจากที่ผ่านการต่อสู้กับเขามาเขาช่างน่านับถือจริง ไมยมกตลอดทางโจชวนจียังคงเฝ้าระวังเผื่อเสี่ยวจริงหงจะคิดไล่ตามพวกเขามาและเขาก็ถอนหายใจอย่างโล่งหลังจากที่กลับเข้ามาในหุบเขาแล้วและหมอกพิษก็เริ่มกลับมาปกคลุมข้างหลังพวกเขาเจียงชฉลยน,น้อยกระโดดกระเด้งขณะที่เดินตามโจชวนจีและถามขึ้นว่าชวนจีนี่เจ้าได้ท่านจอมกระบี่ผู้สูงศักดิ์มาเป็นศิษย์จริงๆหรอหญิงสาวรู้สึกตื่นเต้นเพราะแม้แต่กัวไปหลี่ก็ยังเคารพบุคคลคนนี้ โจชวนจีพอยักหน้าก่อนจะตอบว่าก็เขาทำพิธีฝากตัวเป็นสิทธิกับข้าแล้วเพราะงั้นทำไมจะไม่หละ่ะแต่ยังไงเจ้าก็ต้องระวังตัวไว้เสมอแหละไม่มีใครในโลกนี้ที่เป็นคนดีจริงๆหรอกนะเธอพยักหน้าตอบถึงแม้ว่าโจชวนจีจะยังเด็กแต่ที่เขาพูดออกมามันเป็นหลักการใช้ชีวิตที่จำเป็นหลายอย่างเธอจึงนับว่าเขาเป็นคนที่พึ่งพาได้เธอรีบเดินไปกอดคอเขาจากด้านหลังอย่างรวดเร็วพลางหัวเราะคิกคักชวนจีเจ้าอยากกินอะไรเป็นมื้อเย็นละ่ะ วันนี้เจ้าชวนจีเป็นจุดสนใจมากและเธอรู้สึกนับถือสุดไมายามกในสายตาของเธอแล้วแค่เขามีความสุขเธอเองก็มีความสุขด้วยเหมือนกันดูท่าทั้งสองจะแยกจากกันไม่ได้แล้วจริงไมายามกเขาเอียงหัวก่อนจะพูดพึมพอพนสารอําซุปปลาได้หรือไปล่านะได้เลยงั้นข้าจะไปล่าปลากับน้องสองนะเธอพูดทางยิ้มก่อนจะจูบที่แก้มของเขาและววิ่งหนีไป โจชวนจีขมวดคิ้วก่อนจะเช็ดน้ำลายออกจากใบหน้ายายเด็กนี่เริ่มมีนิสัยไม่ดีตั้งแต่เด็กเลยเหรอแล้วอย่างนี้ใครจะไปแต่งงานกับเธอหล่ะเนี่ยเฮ้แต่ก็ดีถ้าเธอจะแต่งไม่ได้เพราะเธออาจจะต้องตามเขาไปชั่วชีวิตยังไงละ่ะตอนที่28ป้อมประการเงาภูผาในวันที่2โจชวนจีพาเจียงฉดือน้อยมาตามนัดด้วยเสี่ยวจิงหงไม่ได้จักไปไหนและยังคงนั่งสมาธิอยู่ที่เดิม โจชวนจีเริ่มสอนเสี่ยวจิงหงถึงวิธีใช้สองจิตด,ดาบทันทีโดยเงื่อนไขของวิชาคือการใช้ให้ได้พร้อมกันถึงเขาจะค้นพบวิชาและบรรลุมันได้ด้วยตนเองแต่เพราะเขาเชี่ยวชาญแล้วเลยสามารถอธิบายหลักการได้ค่อนข้างดีทีเดียวโดยขั้นแรกคือให้เสี่ยวจิงหงใช้หนึ่งวิชาดาบต่อหนึ่งมือสองวิชาดาบนี่มันยากมากเลยนะข้าจะไม่เสียสติไปก่อนใช่ไหมเนี่ย เสี่ยวจิงหงถามพลางขมวดคิ้วโจชวนจีเลยสาธิตให้เขาดูก่อนหลังจากที่เสี่ยวจิงหงดูการสาธิตของโจวัชวนจีเขาก็เงียบลงก่อนจะเริ่มฝึกโดยไม่พูดอะไรอีกส่วนเจียงชฉือน้อยก็พาอหาญ่และน้องสองไปล่าและเก็บฟืนโจวนชวนจีนอนคว้ยขาอยู่บนพื้นพรางเคี้ยวเศษหญ้าในปากและมองขึ้นไปยังท้องฟ้ามันช่างรู้สึกดีซะจริงท้องฟ้าสีฟ้ากว้างใหญ่และก้อนเมฆสีขาวช่วยทำให้อารมณ์ดีได้จริงไมยมก และตอนนี้เขามีภารกิจเสริมในทุกๆวันแล้วนั่นคือการสอนเสี่ยวจิงหงเขาสอนเสี่ยวจิงหงในช่วงกลางวันและกลับมาฝึกวันยุทธในช่วงกลางคืนเสี่ยวจิงหงนั้นมีความอดทนมากเขาอยู่ที่เดิมตลอดและเอาแต่ฝึกไม่หยุดวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับม้าที่โคบไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับครื่งปีผ่านไป โจชวนจีก็ขึ้นสู่ระดับสร้างหลักฐานขั้นที่สามได้สำเร็จขณะที่เจียงเฉลือน้อยก็ขึ้นสู่ระดับรักษาปรานขั้นที่หกได้เช่นกันที่พวกเขาเลื่อนระดับได้เร็วขนาดนี้เป็นเพราะได้หินวิญญาณช่วยไว้นั่นเองส่วนเสี่ยวจิงหงก็บรรลุก,การใช้วิชาดาบสองเล่มพร้อมกันได้สำเร็จและนั่นทำให้เขามีความสุขสุดไมยมกแค่ได้เรียนวิชาดาบคู่พลังของเขาก็เพิ่มขึ้นสุดๆดแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงวิชาจิตด,ดาบคู่เลย การใช้สองวิชาดาบพร้อมกันจะทำให้ศัตรูไม่ทันระวังตั้งตัวได้ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามใช้จิตด,ดาบมือหนึ่งขณะที่ใช้วิชาดาบอีกมือแต่ถึงอย่างนั้นการไหลเวียนปราณของเขาก็ดูจะยุ่งเหยิงไปหมดและปราณดาบยังไหลกลับเข้าข้างในอีกเขาแทบจะทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำขอบคุณท่านอาจารย์สำหรับคำแนะนำของท่านมากเสี่ยวจิงหงดูจะตื่นเต้นมากเขาถือดาบไว้พลางโค้งคำนับให้กับโจชวนจีที่กำลังนอนอยู่บนเนินเขา หากไม่มีคำสอนของโจวชวนจีหลักก็เขาก็คงไม่มีทางที่จะบรรลุวิชาที่น่าทึ่งขนาดนี้ได้ภายในครึ่งปีหรอกโจวชวนจีบกมือประดะอย่างไม่ใส่ใจก่อนจะพูดว่าด้วยความสามารถอย่างเจ้าแล้วตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วเหล่าว่าเจ้าจะใช้จิตด,ดาบคู่ได้เมื่อไหร่เสี่ยวจิงหงดูจะมีความสุขมากขึ้นหลังจากได้รับคำยืนยันแบบนั้นโจวชวจีกระ,ระโดดลุกขึ้นก่อนจะควักมือเรียกเสี่ยวจิงหง เสี่ยวจิงหงเดินไปหาทันทีและหยุดลงอยู่ต่อหน้าเขาก่อนจะถามว่าท่านอาจารย์ที่เขารบมีอะไรหรือโจชวนจีเงยหน้าขึ้นและถามว่าทำไมเจ้าถึงมาที่ป่ากูหลานแห่งนี้ล่ะด้วยความสามารถของเสี่ยวจิงหงแล้วป่ากูหลานก็ไม่ใช่ที่ที่ยากในการสำรวจสำหรับเขาเลยสักนิดหรือเขาจะแค่บังเอิญผ่านมานะเสี่ยวจิงหงนั่งลงข้างเขาก่อนจะรีตาลงพลางมองขึ้นไปบนฟ้าและพูดว่า ข้ามีสัญญาที่ต้องไปสู้นะเพื่อที่ข้าจะได้แข็งแกร่งขึ้นข้าเลยตั้งเป้าว่าจะไปท้าทายมหาราชาปีศาจที่อยู่ในส่วนลึกสุดของป่ากูหลานสัญญาต่อสู้อะไรหนะ้าโจชวนจีถามด้วยความสงสัยเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับรารชาปีศาจที่อยู่ในป่ากูหลานมาก่อนตำนานแล้วว่ามันทั้งมีความสามารถที่ล้นเหลือและยังมีปีศาจกว่าโน้นตนที่อยู่ภายใต้บัญชาครั้งหนึ่งพวกมันเคยเกือบจะทำลายอาณาจักรเฮมันแดนใต้ได้สำเร็จแต่โชคดีที่มหาจักรวรรดิโจมาช่วยได้ทันเวลาพอดี ข้าเคยสู้กับเหมายิงเทียนหลังแห่งมหาจักรวรรดิโจแต่ผลที่ได้กลับเสมอกันเพราะนั้นเราเลยสัญญากาันเอาไว้ว่าจะกลับมาสู้กันอีกครั้งในอีกหนึ่งทศวรรษต่อมาที่เขตชายแดนของมหาจักรวรรดิโจและตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่อีกเจ็ดปีเสี่ยวจิงหงตอบเมื่อเขาพูดเกี่ยวกับเหมายิงเทียนหลังแววตาของเขาก็แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะสู้อย่างสุดใจโจชวนจีรู้เกี่ยวกับเหมายิงเทียนหลังอยู่บ้าง เขาคือแม่ทัพอัดวินที่อายุน้อยที่สุดแห่งมหาจักรวรรดิโจและเก่งในด้านกลยุทธ์มากในช่วงสงครามจักรวรรดิเขาสามารถเอาชนะด้วยกำลังพลที่น้อยกว่าหลายเท่าได้นั่นเลยทำให้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปทั่วโลกจากพันดิเยนแห่งโจเองก็ดูจะโปรดเขามากเลยแต่งตั้งเขาให้เป็นแม่ทัพอัศวินทันทีแน่นอนว่ามันส่งผลดีต่อตระกูลเหมายิงด้วยเช่นกันตระกูลเหมมายิงเลยกลายเป็นหนึ่งในห้าตระกูลที่ยิ่งใหญ่ของมหาจักรวรรดิโจไปโดยปริยายอ๋อใช่ข้าย,ยังไม่รู้ชื่อของท่านเลยท่านอาจารย์ที่เคาร เสี่ยวจิงหงเอียงคอและถามเขาต้องมองไปยังเด็กเจ็ดขวบด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสยัยแม้แต่องค์ชายแห่งมหาจักรวรรดิโจอย่างโจหยาหลงก็ยังไม่ร้ายกาจเท่าเขาเลยด้วยซ้ำเพราะงั้นเจ้าเด็กนี้ต้องส่งผลต่อโลกใบนี้ในอนาคตอย่างมหาศาลแน่นอนโจวชวนจีตอบอย่างตรงไปตรงมาโจวชวนจีโจวชวนจีระดึกเป็นชื่อที่ดีนี่ เสี่ยวจิงหงพอยักหน้าและพูดด้วยความประหลาดใจแต่เขาก็ไม่ได้เชื่อว,ว่าโจชวนจีจะเป็นองค์ชายแห่งมหาจักรวรรดิโจเหตุการณ์ของแม่นางจาวชวนเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางแต่ทุกคนกลับเรียกโจชวนจีว่าลูกชายของจาวชวนเท่านั้นนั่นเป็นเพราะมีเพียงผู้คนในวังหลวงเท่านั้นที่รู้จักชื่อของโจชวนจีเสี่ยวจิงหงลุกขึ้นก่อนจะพูดว่า มันถึงเวลาที่ข้าต้องไปแล้วมีเพียงการต่อสู้ที่แท้จริงเท่านั้นที่จะช่วยขัดเกลาทักษะที่ข้ามีได้เร็วที่สุดและเพื่อที่ข้าจะได้บรรลุวิชาจิตดาบคู่ได้เร็วยิ่งขึ้นโจชวนจีก็ลุกขึ้นและพูดขอให้เจ้าทำสำเร็จนะเสี่ยวจิงหงยิ้มให้เขาก่อนจะพูดหลังจากที่ข้าเอาชนะเหมมายิงเทียนหลังได้ข้าจะกลับมาหาท่านแน่นอน จากนั้นเขาก็กระโดดขึ้นไปบนฟ้าสูงเหนือพื้นกว่าหนึ่งร้อยหลาและบินตรงไปยังเส้นขอบฟ้าท่ามกลางลำแสงที่เย็นวาบและรวดเร็วดั่งสายฟ้านี่สินะจอมกระบี่ผู้สูงสักเขามาอย่างไร้เงาและจากไปโดยไร้ร่องรอยโจชวนจียิ้มที่มุมปากก่อนจะพูดแต่กว่าจะถึงตอนนั้นพวกข้าก็คงจะอยู่ในมหาจักรวรรดิโจแล้วละ่ะหลังจากที่เสี่ยวจิงหงจากไปโจชวนจีก็กลับลงมานอนเหมือนเดิมและรอให้เจียงเฉลือน้อยกลับมา หลังจากนั้นสักพักจนย่างค่าเจียงเฉลือน้อยก็ยังไม่กลับมาโจชวญจีกระโดดลุกขึ้นเขาขมวดคิ้วและเริ่มรู้สึกกังวลถ้าเป็นปกติเจียงเฉลือน้อยต้องกลับมาแล้วสิตอนนี้ครูวววว,ว,ว,วเสียงวิหกมังกรร้องลั่นมาจากเส้นขอบฟ้าพร้อมอาใหญ่ที่บินตรงมามันร่อนลงตรงหน้าโจวะชะวนจีทันทีเมื่อเขาหันไปมองก็พบว่าปีกของอาใหญ่นั้นเปื้อนไปด้วยเลือดมันบาดเจ็บอยู่ มันร้องเป็นภาษานกแต่เพราะโจโชวนจีอยู่กับวิหกมังกรมานานเขาเลยเข้าในความหมายที่มันสื่อได้จากประสบการณ์เจียงชะดือน้อยและน้องสองถูกจับไปงั้นหรอเขาหยิบยาออกมาก่อนจะใช้กับออใหญ่าจากนั้นเขาก็กระโดดขึ้นขี่หลังก่อนจะพูดว่าพาข้าไปที่นั่นฮู oo, wo, 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 wo ้วววววววอใหญ่กระพือปีกและรีบบินตรงดิ่งไปยังทางที่มันจากมาโจโชวนจีดูเหมือนจะใจเย็นแต่ภายในใจนั้นกลับเต็มไปด้วยความร้อนรน ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเจียงเฉลือน้อยหลกักก็เขาคงได้เป็นบ้าแน่พวกเขาทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมากว่าห้าปีและโจชวนจียังนับว่าเธอเป็นคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดด้วยมากที่สุดอีกฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเธอแน่ณนะป้อมประการเงาภูผาป้อมประการนี้คือหนึ่งในฐานที่มั่นของกลุ่มโจรที่อยู่นอกพรมแดนของอาณาจักรเหมันแดนใต้พวกโจรมักทำเรื่องเลวร้ายทุกรูปแบบ ส่วนป้อมประการเงาภูผานั้นตั้งอยู่บนภูเผาเดียวดายและในตอนนี้มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังมุ่งตรงไปยังที่แห่งนั้นพร้อมทั้งลากเกวียนคุกมาด้วยสามคันน้องสองถูกขังอยู่ในเกวียนคุกคันท้ายสุดและถูกตรึงไว้ด้วยโซ่เหล็กหลายเส้นมันนอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นเกวียนส่วนอีกสองคันใช้เพื่อขังมนุษย์เอาไว้คันหนึ่งสำหรับผู้ชายและอีกคันสำหรับผู้หญิงซึ่งรวมทั้งหมดแล้วมีสิบห้าคน และเจียงเฉลือน้อยคือหนึ่งในนั้นเธอนั่งพิงอยู่ที่มุมหนึ่งของเกวียนคุกพลางมองขึ้นไปบนท้องฟ้าโอ้ไม่นะพวกป้อมประการเงาภูผาจับพวกเรามางั้นหรือนี้พวกเราจะถึงคาดแล้วสินะสาวสวยในชุดกระโปรงสีเขียวพูดด้วยความสิ้นหวังดวงตาสีน้ำเงินดำและใบหน้านั้นเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไหลรินและบนใบหน้าของเธอยังมีร่องรอยของการถูกซ้อมมาอีกด้วย ผู้หญิงอีกสามคนที่อยู่บนเกวียนก็สภาพไม่ต่างกันพวกเขาทั้งหมดต่างยังเยาว์วัยและค่อนข้างสวยถ้าพวกเขาได้เข้าไปยังป้อมประการนั่นแล้วก็เป็นใครก็คงจะจินตนาการออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหล่าชายหนุ่มที่อยู่อีกเกวียนก็ดูจะสิ้นหวังเหมือนกัน พวกเขาทั้งหมดต่างเป็นจอมยุทธ์วัยเยาว์ที่มาจากต่างสำนักต่างตระกูลจอมยุทธ์ที่ระดับสูงที่สุดในพวกเขาก็อยู่ระดับสร้างหลักฐานขั้นที่หนึ่งเท่านั้นพวกเขาต่างมาที่ป่ากูหลานเพื่อฝึกฝนแต่ใครจะไปคิดว่าจะได้เจอกับกองโจรป้อมประการเงาภูผาแห่งนี้แทนกันละ่ะชายกล้ามโตเดินตรงมาข้างหน้าเขาสวมชุดเกราะสีดำและขี่ม้าที่ทั้งสูงและดูดุดันขณะที่ในมือของเขามีเงวจีนที่เปื้อนเลือดอยู่ หัวหน้าที่สองถึงพวกข้าจะไม่เจอหนูทรายสามตาแต่พวกข้าก็จับของที่มีค่ามากกว่าอย่างวิหกมังกรมาได้แทนครับชายร่างผอมเดินเข้ามาพลางยิ้มกลิ่นรอยยิ้มนั้นเผยให้เห็นฟันสีเหลือหน้าขยะแข็งหัวหน้าที่สองเบ,บ้ปากก่อนจะพูดขึ้นก็หวังว่าหัวหน้าที่สามจะจับหนูทออรายสามตามาได้นะพวกฐานที่มั่นอื่นกับพวกทหารของอาณาจักรเฮมันแดนใต้ก็เล็งเจ้าหนูนั่นเหมือนกันเพราะงั้นพวกเราต้องหามันให้เจอเร็วที่สุด ป้อมประการเงาภูผานั้นตั้งอยู่บนยอดสุดของไหล่เขาและเกวียนคุกทั้งสามคันก็กำลังถูกพาขึ้นไปบนนั้นอาคารหลายสิบหลังตั้งอยู่บนยอดเขาและถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ว่างเปล่ามีเกวียนคุกหลายคันที่ถูกกอกออกทางด้านข้างโดยภายในนั้นมีนักโทษจำนวนมากถูกกอคุมขังไว้ข้างในอยู่พวกเขาต่างดูโสมและสวมเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริงแต่ละคนต่างมีคร่าเลือดเลอะทั่วร่างซึ่งน่าจะเกิดจากการถูกเคี่ยนตีนับครั้งไม่ถ้วน เียงเลือน้อยมองไปที่พวกนักโทษที่น่าสงสารและตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวถึงเธอจะเชื่อว่าโจชวนจีจะมาช่วยเธอแน่ๆแ,แต่ก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ดีเธอสังเกตเห็นว่ามีทั้งเด็กที่อายุรุ่นราวเดียวกันหรือแม้แต่เด็กที่อายุน้อยกว่าเธอสายตาของพวกเขาต้องมองไปอย่างว่างเปล่าและมีเลือดติดอยู่ที่มุมปากมันดูน่าเศร้าเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้นี่มันทำให้เธอกลัวยิ่งกว่าเดิมซะอีกวิหกมังกรของดีเลยนี่หว่า ชายไวกลางคนที่มีหนวดเคราบางๆเดินตรงไปยังเกวียนคุกที่ขังน้องสองเอาไว้เขาลูกคางพลางทำสีหน้าที่ดูพึงพอใจชายคนนี้ทั้งสูงบึกบึนและสวมชุดเกรอะกล้ามแขนที่เป็นสีแทนช่วยให้รูปร่างของกล้ามที่มีชัดมากยิ่งขึ้นทำให้เขาดูมีออร่าที่ป่าเถื่อนเอามากไมยมกหัวหน้าที่สองเดินมาทางเขาพลางหัวเราะเบา ท่านหัวหน้าตอนนี้ท่านหน้าพอใจแล้วนะใช่ไหมถึงข้าจะจับเจ้าหนูทอรายสามตานั่นมาไม่ได้ก็เถิดแต่ข้าก็ไม่ได้กลับมามือเปล่าหรอกนะหัวหน้าใหญ่พยักหน้าและพูดว่าไม่เลวเลยยังไงก็ตามเจ้าได้ถามถึงพื้นเพของเจ้าพวกที่จับมาหรือยังไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่เจ้าจะจับได้นาป้อมปราการเงาภูผาตั้งสูงและยิ่งใหญ่แต่ถ้าเทียบกับภายในมหาจักรวรรดิโจแล้วมันแทบจะไม่มีอะไรเลยหัวหน้าที่สองยิ้มก่อนจะพูดว่า ไม่ต้องห่วงครับเจ้าคนพวกนี้ไม่มีภูมิหลังที่จะสร้างปัญหาให้เราได้แน่นอนเขาได้ถามพวกนักโทษแล้วแต่ก็ไม่มีภูมิหลังของใครที่มีอำนาจจะเลยสักคนหัวหน้าใหญ่รับทราบก่อนจะหันกลับไปส่วนหัวหน้าที่สองก็กลับไปพักเช่นกันหลังจากนั้นชั่วโมงหนึ่งหัวหน้าที่สามก็กลับมาพี่ข้าน้องข้าดูนี่สิข้าจับนูตรายสามตากลับมาได้ละ่ะ เสียงหัวเราะหยาบดังลั่นไปทั่วจนทำให้นักโทษทั้งหมดหันไปมองทางเขาพวกเขาเห็นชายคนหนึ่งที่เปลือยท่อนบนรีบแจ้นเดินขึ้นไปยังยอดเขาพร้อมกับกองโจนหลายสิบคนที่กำลังเดินตามหลังเขาไปพวกเขาลากรถม้าสองคันที่บรรทุกฟืนและสมุนไพรหลากหลายชนิดมาด้วยหัวหน้าใหญ่และหัวหน้าที่สองก็เดินออกมาเช่นเดียวกับเหล่าโจรันอื่นไมายามกนี่มันหนูทอรายสามตานี ด้วยเจ้าหนูนี่พวกข้าก็สามารถหาสมบัติหายากทุกประเภทได้อย่างง่ายดายแล้วหัวหน้าที่สามเจอมันจริงๆด้วยเขานี้สุดยอดจริงๆา้าพวกข้าป้อมประการเงาภูผาจะผงาดเกรียงไกรแน่นอนข้อมูลนี้จะต้องไม่รั่วไหลเป็นอันขาดไม่งั้นพวกฐานที่มันอื่นมันจะมาแย่งไปจากพวกเราแน่เหล่าจนต่างพูดคุยกันด้วยความตื่นเต้นถึงอนาคตที่เป็นไปได้ของพวกเขาราวกับฝูงปีศาจที่กำลังกู่ร้องลั่นไปทั่วฟากฟ้า หนูทอรายสามตาหนูทอรายสามตาในตำนานที่สามารถระบุตำแหน่งสมบัติทั่วโลกได้หญิงสาวที่อยู่ข้างๆเจียงชลือน้อยบ่นพึมพมเธอจึงหันไปมองผู้หญิงคนนั้นและเจียงเฉลือน้อยก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นสวมเสื้อไปลาสีเหลืองเสื้อเชิ้ตสำหรับผู้หญิงเธอเห็นหน้านางได้ไม่ชัดนักเพราะหน้าของนางเปื้อนฝุ่นเต็มไปหมดแต่นางก็มีหุ่นที่สวยมากพอที่จะทำให้คนที่เห็นความคิดตะลิดไปไกลได้ เมื่อนางสังเกตเห็นว่าเจียงเฉลือน้อยมองนางก็มองกลับก่อนจะถอนหายใจช่างน่าสงสารเหลือเกินที่เจ้าต้องมาเจออะไรแบบนี้ทั้งที่ยังอายุเท่านี้ชีวิตคนเรามันก็แค่นี้แหละเธอเม้มริมฝีปากและไม่พูดอะไรต่อหญิงสาวในชุดสีเหลือคิดว่าเธอรู้สึกกลัวเลยไม่ได้พูดคุยอะไรต่อในช่วงกลางดึกจนคนหนึ่งก็เปิดประตูไม้ของเกวียนออกมาก่อนจะดึงหญิงสาวหน้าตาสะสวยและลากเธอออกไป หญิงสาวกรีดร้องพลางดิ้นทุรนทุรายและมันทำให้โจนคนนั้นรำคาญเอามากอ,อกกเขาเลยตกหน้าเธอเข้าอย่างจังจนเสียงดังสนั่นลั่นไปทั่วภูเขาหลังจากที่โดนตกเธอก็หมดสติไปในทันทีทันใดนั้นจนคนนั้นก็ลากเธอตรงไปยังอาคารของหัวหน้าที่สองหญิงสาวนักโทษคนอื่นๆก็เริ่มสิ้นหวังมากขึ้นเมื่อเห็นอะไรแบบนั้นเทียบกับต้องอยู่อย่างอับยอสอดสูแบบนั้นสู้ตามซะยังจะดีกว่า เจียงเฉือน้อยกอดเข่าเธอพลางต้องมองไปยังท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงตาของเธอเปล่งประกายไปด้วยความหวังเวลายังคงผ่านไปเมื่อตกดึกเขาเธอก็ทนไม่ไหวและผลออยาหลับไปแม้แต่เหล่ากองโจรที่เฝ้ายามอยู่ก็ยังงองูงองูไม้เอกวแหวนงองูเหงาเหานอนไม่มีใครสังเกตเห็นเงาเล็กๆที่กำลังแอบขึ้นมาบนภูเขาเลยสักนิด มันคือโจชวนจีนั่นเองเขาไม่ได้เดินทางบนฟ้าแต่เลือกที่จะปีนเขาขึ้นมาด้วยตัวเองแทนและด้วยแปดเก้าทะลวงกระบี่พวกกองโจรก็ไม่ทันสังเกตเห็นเขาเลยแม้แต่น้อยเขายืนอยู่ข้างหลังตึกหลังหนึ่งและมองตรงไปข้างหน้า่ามกลางค่ำคืนที่มืดโมเสียจนคนธรรมดาทั่วไปไม่อาจมองเห็นได้ชัดแต่ด้วยวอนยุทธระดับสร้างหลักฐานขั้นที่สี่แล้วทําให้สายตาของเขาดีกว่าคนทั่วไปนะักภายใต้อาคมซ่อนปราณเขาเลยปกปิดปราณเฉพาะตัวของเขาไว้ได้ ไม่นานเขาก็เห็นเจียงฉลือน,น้อยแต่เขาไม่ได้ลงมือทันทีเพราะสัมผัสได้ถึงปราณเฉพาะของใครบางอยู่ในระยะแถวนั้นมีจอมยุทธระดับสร้างหลักฐานอยู่ประมาณสิบคนและในหมู่คนพวกนั้นมีคนที่แข็งแกร่งกว่าเขาอยู่สามคนแต่พวกเขาก็ยังอยู่ระดับสร้างหลักฐานเหมือนกันดวงตาของเขาเริ่มเปล่งประกายทันทีที่เขาตัดสินใจได้จากนั้นเขาก็มุ่งตรงไปยังเจียงฉลือน,น้อยทันที ด้วยความเร็วในการก้าวเท้าของ8ก้าวทะลวงกระบี่และร่างกายที่เล็กจิ๋วเลยไม่มีใครสังเกตเห็นเขาเลยเขาเดินทึงไปรอบๆเกวียนคุก,ก่อนจะเดินมายัางข้างหลังเจียงชฉลือน้อยเด็กน้อยดูจะหลับสนิทและไม่สังเกตเลยสักนิดว่ามีใครอยู่ข้างหลังเธอชวนจีข้ากลัวจู่จูเธอก็ละเมอออกมาและมันทำให้เขาปวดไปทั้งหัวใจเขาไม่ปลุกเธอขึ้นทันทีแต่กำลังคิดว่าจะช่วยเธอออกมายังไงโดยไม่ให้ใครสังเกตเห็นได้ เขาหันไปมองรอบๆก่อนจะเห็นน้องสองที่ถูกมัดเอาไว้อย่างแน่นหนาภายในเกวียนคุกอีกคันหนึ่งที่อยู่ข้างๆมันยังตื่นอยู่และจ้องมองไปทางเขาด้วยดวงตาที่เปล่งประกายทำเอาดูน่าสงสารมากๆราวกับเด็กที่กำลังมองไปยังพ่อของตัวเองหลังจากที่เพิ่งทำผิดมาเขาให้สัญญาณมือบอกให้มันเงียบๆเอาไว้ไอเจ้าพวกนอนน้ารังเกียจแห่งป้อมปราการเงาภูผาคืนนี้ข้าจะถอนรากถอนโคนพวกเจ้าทั้งหมดในนามแห่งความยุติธรรมเอง ในตอนนี้เสียงโหร้องที่ดังลั่นไปทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนได้ปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลช่างเต็มไปด้วยความซื่อตรงและโหดเหี้ยมดาบที่เปล่งประกายแวววับอยู่นบนยอดเขาชายสวมชุดสีขาวบินลงมาพร้อมกับดาบของเขาผมสีดำพัดปลิ้วสวัยไปตามลมราวกับเทพที่กำลังก้าวลงมาสู่ผืนโลกเจียงชะือน้อยตื่นขึ้นด้วยความกลัวเธอไม่ทันสังเกตเห็นโจชวนจีที่อยู่ข้างหลังเธอแต่หันกลับไปมองชายในชุดสีขาวแทน โจชวนจีย่อตัวลงเพื่อเลี่ยงไม่ให้พวกโจรเห็นตัวเองหัวหน้าใหญ่หัวหน้าที่สองและหัวหน้าที่สามเดินออกมาทีละคนพวกเขาต่างอาวุธครบมือข้าก็สงสัยว่าใครซสอีกที่แท้ก็จอมกระบี่สารทูหรือดูใบไม้ผลิจังหรูอยู่นี่เองถ้าเป็นพ่อของเจ้าจาังเทียนเจียนอยู่ที่นี่เองละก็พวกข้าป้อมประการเงาภูผาคงโดยทำลายย่อย,ยับไปแล้วแต่เป็นเจ้าเนียนนะเหอเจ้ายังกระจอกเกินไป หัวหน้าใหญ่พูดเหยียดยามเขาพลิกมือของเขาก่อนที่ค้อนขนาดใหญ่ที่อยู่ในมือจะทุบลงพื้นและทิ้งรอยร้าวขนาดใหญ่เอาไว้ข้าจะฆ่าเจ้าหัวหน้าที่สองถือเงาจีนเอาไว้ก่อนจะกระโดดขึ้นกลางอากาศและฟาดฟันจางหรูอยู่จางหรูอยู่ไม่แสดงสีหน้าอะไรเข้าเล็งเป้าด้วยนิ้วของเขาราวกับมันเป็นดาบและคลื่นกระบี่สองเส้นก็พุ่งออกมาจากนิ้วชี้และนิ้วกลางของเขาปรางกระบี่ปะทะเข้าที่ใบด้าเงาจีนของหัวหน้าที่สองและผลักเขากลับไป ทันใดนั้นจางหรูอ,อยู่ก็พุ่งลงไปและดาบที่อยู่ใต้เท้าของเขาก็ร่อนลงสู่มือของเขาการต่อสู้อันตุเดือดกำลังจะเริ่มขึ้นโจชวนจีที่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังกรงขังก็แอบรู้สึกดีใจจอมกระบี่สารทูมาได้เหมาะเจาะพอดีเขาสะกิดที่หลังเอลเจียงชฉลือน้อยก่อนที่เธอจะหันมาและตกใจไม่กี่วิถัดใบหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจเธอเกือบจะร้องไห้ออกมาเมื่อได้เห็นโจวะชะวนจีที่ทำตัวลับๆล่อๆอยู่ ชู้วววววเขาเตือนให้เธอเงียบเอาไว้และหญิงสาวในชุดสีเหลืองที่อยู่ข้างๆเจียงฉลือน้อยก็สังเกตเห็นเขาเหมือนกันหญิงสาวในชุดสีเหลืองทำสีหน้างงงวยเด็กน้อยคนนี้เข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันเขาสังเกตเห็นสายตาของเธอก่อนจะยิ้มให้จากนั้นเขาก็มองไปยังเจียงฉลือน้อยและพูดด้วยเสียงค่อยว่ารอจนกว่าพวกมันจะเริ่มวุ่นวายกันแล้วข้าจะช่วยเจ้าเองแววตาของเขาเริ่มเปล่งประกายไปด้วยจิตสังหาร ถึงเขาจะไม่ใช่พวกรักความถูกต้องเท่าไหร่แต่เขาก็มีหลักการปนของตัวเองระหว่างทางที่มาที่นี่เขาได้เห็นพวกนักโทษและศพที่น่าสังเวชมากมายและนั่นทำให้เขาอยากที่จะกำจัดพวกป้อมประการเงาภูผาให้สิ้นซากซะดวงจันทร์สีขาวนวนลล่องลอยอยู่บนฟากฟ้าท่ามกลางท่ำคืนที่มืดสลัวเหนือป้อมประการเงาภูผาจางหรูอยู่และหัวหน้าทั้งสามกำลังฟาดฟ,ฟันกันอย่างดูเดือด กระกายดับเปล่งปร,ประกายปลดปล่อยคลื่นลมกันโชคแรงเหล่ากองโจนที่อยู่รอบอดูจะกังวลมากและไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ไม่มีใครสักคนที่สังเกตเห็นโจชวนจีที่กำลังทำตามแผนของเขาเลยสักนิดเขาเดินตรงไปยังเกวียนคุกของน้องสองก่อนและตัดแผ่นไม้ออกราวกับตัดเต้าหู้ไม่นานนะักเขาก็ปล่อยตัวน้องสองออกมาได้เด็กน้อยและเจ้าอินทรีไปซ่อนตัวอยู่หลังเจียงชลือน้อย นักโทษทั้งหมดที่อยู่ในเกวียนคุกเมื่อเห็นรูปลักษณ์ของโจชวนจีพวกเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากแต่ก็ไม่กล้าส่งเสียงใดๆออกมามันเป็นช่วงเวลาระหว่างความเป็นและความตายไม่มีใครในหมู่พวกเขาโง่พอจะส่งเสียงออกมาได้หรอกนะเขาเวียงดาบเบาๆและเปิดช่องทางออกจากนั้นเขาก็ยื่นมือออกไปเพื่ออุ้มเจียงเฉลือน้อยออกมาส่วนคนอื่นๆก็ตามออกมาด้วยเช่นกันพวกเจ้าทั้งหมดต้องไปซ่อนตัวก่อนจะห้ามประมาทเด็ดขาดถ้าจะหนีออกไปจากภูเขาลูกนี้ เขาออกคำสั่งและไม่มีใครคัดค้านแต่อย่างใดเขานำดาบหินกลายทองออกมาและส่งมันให้เจียงเลือน้อยก่อนจะพูดว่าใช้นี่ในการป้องกันตัวเองนะเธอรู้สึกตกใจก่อนจะถามเจ้าตั้งใจจะทำอะไรหนะ้าแค่มีเขาอยู่ข้างๆก็พอแล้วทำไมจะต้องมีของป้องกันตัวเองด้วยละ่ะจูจ่ๆเธอก็นึกอบับางอย่างออกและรู้สึกกังวลขึ้นมาทันทีเขาพูดเบาๆว,ว่าไอรัสฐานพวกนี้มันต้องถูกกำจัดให้สิ้นสาก แววตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอเลยเลิกคิดที่จะพยายามเกลี้ยกล่อมเขาในขณะเดียวกันการต่อสู้ระหว่างจางหรูอยู่และหัวหน้าทั้งสามก็เริ่มเข้าสู่คลแม็กทั้งหัวหน้าที่สองและหัวหน้าที่สามต่างได้รับบาดเจ็บในฐานะที่เป็นลูกชายของจางเทียนเจียนจางหรูอยู่ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันด้วยดาบที่อยู่ในมือเขานี้เขามีชัยเหนือกว่าฝ่ายตรงข้ามมากแม้ว่ามันจะยากลำบากก็ตามอย่างไรก็ตามโจชวนจีก็มองออกว่ามันยากสำหรับจางหรูอยู่ที่จะล้มหัวหน้าทั้งสามลงได้ ดาบมังกรสีชาติและดาบเคลื่นเหมันปรากฏออกมาวูบบบ,บบวูบบบบดาบในตำนานสองเล่มบินไปในทิศทางตรงข้ามกับการต่อสู้ภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนเหล่าดาบต่างสองแสงที่เย็นยะเยือกและตัดหัวเหล่ากองโจรทีละคนๆให้ตายตรงนั้นทันทีภายในสามลมหายใจกองโจรก็ว่าร้อยคนที่อยู่บนยอดเขาก็ถูกสังหารทั้งหมดภาพที่เกิดขึ้นทำให้เหล่านักโทษที่อยู่ข้างหลังโจชวนจีต่างเบิกตากว้างและอ้าปากค้างออกมา ใครกันหัวหน้าใหญ่ตะโกนออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวระหว่างที่อยู่ในการต่อสู้เขาได้เป็นพยานถึงการตายอย่างน่าอนาถของเหล่ากองโจรของเขาและนั่นทำให้เขาถูกครอบงำด้วยความโกรธมากเสียจนเขาแทบจะเป็นลมพวกเขาต่างเป็นเสาหลักของป้อมปราการเงาภูผาโดยมีหัวหน้าใหญ่เป็นดั่งหัวใจหลักที่สูบฉีดเลือดดาบมังกรสีชาติและดาบคลื่นเหมันบินลงมาจากภูเขาและเริ่มสังหารจนคนอื่นไมายามก หลังจากที่ขึ้นมาถึงระดับสร้างหลักฐานมาได้ประสาทสัมผัสของโจวัชวนจีก็แข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าเขาสามารถสัมผัสถึงปราณเฉพาะของโจนแต่ละคนได้นอกจากนี้ระหว่างทางที่มาเขายังรับรู้สถานการณ์ภายในป้อมปราการเงาภูผาได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นภายในภูเขาและนั่นทำให้ป้อมปราการเงาภูผาราวกับกลายเป็นนรกนเลยทีเดียวหัวหน้าที่สามกระโดดขึ้นมาดูด้วยความกังวลใจมีศัตรูมากกว่าหนึ่งนั้นหรอ หัวหน้าที่สองโกรธและคำรามออกมาอย่างเกรี้ยวกราดใส่จางหรูอ,อยู่ว่าร่าไอสารเลวเจ้าละกพวกข้านี่เจ้าพากำลังเสริมมาไหนพวกข้าง,งั้นหรอจางทเทียนเจียนนั่นเป็นถึงแม่ทัพแห่งอาณาจักรเหมันแดนใต้เขามีทหารชั้นยอดอยู่ภายใต้บัญชาหลายแสนคนดังนั้นการถล่มป้อมประการเงาภูผาถึงเป็นอะไรที่ง่ายมากไมยมกจางหรูอ,อยู่เริ่มสับสนทหารพวกนี้เป็นของพ่อข้าจริงๆงั้นหรอ โจชวนจียังคงลอบเปิดทางให้เกวียนคุกคันอื่นอยู่และนักโทษก็เริ่มหนีออกมามากขึ้นและมากยิ่งขึ้นเสียงเริ่มดังมากขึ้นและมากกว่าเดิมเมื่อพวกเขานี้ออกมาได้ถึงหัวหน้าทั้งสามจะอยู่ระหว่างต่อสู้แต่พวกเขาก็ยังสังเกตเห็นถึงความผิดปกติหัวหน้าที่สองเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่เด็กคนหนึ่งกำลังทำและดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงกัทันทีก่อนที่เขาจะใช้ดาบคู่พุ่งตรงไปยังเขายามค่ำคืนเขารวดเร็วมากราวกับผี โจชวนจีไม่ได้กลัวเขาแต่อย่างใจด้วยดาบ่าวายุที่อยู่ในมือเขาก้าวไปข้างหน้าด้วยแปดก้าวทะลวงกระบี่และภาพเงาของเขาก็เริ่มเบลอฟึดแดดหัวหน้าที่สามหยุดชะงักทันทีเลือดพุ่งกระจายออกมาจากลำคอของเขาราวกับลูกศรโจชวนจีปรากฏตัวอยู่หลังหัวหน้าที่สามเป็นไปได้ยังไง ดวงตาของหัวหน้าที่สามเบิกโพลงและเขาถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเคลื่อนแต่ก่อนที่เขาจะทันได้พูดจบประโยคคอเส้นเอ็นและกระดูกทั่วทั้งร่างของเขาก็ถูกตัดออกสายเลือดจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งกระจายออกมาจากร่างของเขาจิตดาบสะบ้นสามชีพจรเชื้อเฉือนทุกช่องทวารที่สำคัญของอีกฝ่ายในดาบเดียววอนยุทธของโจชวนจีนั้นไม่ได้สูงไปกว่าหัวหน้าที่สามนักแต่ด้วยการรวมกันระหว่าง8ปดเก้าทะลวงกระบี่และวิชาดาบสะบ้านสามชีพจรแล้วเขาก็สามารถฆ่าหัวหน้าที่สามได้ด้วยดาบเดียวเท่านั้น เหล่านักโทษต่างตกอยู่ในความมึนงงเด็กคนนี้ช่างส่งพลังยิ่งนักเจียงเฉลยน,น้อยกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเธอรู้สึกตื่นเต้นมากจนปรบมือไม่หยุดชวนจีของเธอช่างแข็งแกร่งจริงๆหัวหน้าที่สามอาจจะดูดูร้ายและไร้พ่ายแต่ก็ยังไม่เหมาะกับโจวะชะวนจีอยู่ดีจางหูอยู่ที่อยู่กับหัวหน้าใหญ่และหัวหน้าที่สองก็สังเกตเห็นการตายที่น่าสยดสยองของหัวหน้าที่สามทั้งสามเริ่มหยุดสู้ก่อนจะถอยห่างออกจากกันเจ้าจะเอายังไง หัวหน้าใหญ่ถามพลางกัดฟันแม้แต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะฆ่าหัวหน้าที่สามได้เพียงดาบเดียวได้เขาทั้งรู้สึกโกรธและตกใจมันอาจจะเป็นใครสักคนที่อยู่ระดับบรรุญยนก็ได้หรือพวกมันอาจจะอยู่ถึงระดับบัวภายในซาด้วยซาำโจชวนจีเดินตรงไปยังพวกเขาพร้อมกับดาบของตนเองและแอบ,บรู้สึกโล่งอกอยู่ภายในใจ เขาอาจจะไม่สามารถล้มสามหัวหน้าได้ถ้าพวกเขาสู้กันแบบตัวต่อตัวแต่ด้วยการที่เขาสามารถฆ่าน้าทีสามด้วยดาบเดียวได้เลยทำให้หัวหน้าอีกสองคนตกอยู่ในอาการตกใจสุดไมายามกและนั่นเลยทำให้หัวหน้าทั้งสองประเมินพลังของโจชวนจีไว้สูงสุดไมายามกฆ่าเทพกระบี่แห่งมหาจากักรวรรดิโจมาที่นี่เพื่อความยุติธรรมในนามแห่งตัวแทนของสวงสวรรค์เขาคำรามออกมาด้วยความเยือกเย็นน้ำเสียงที่แสนอ่อนโยนของเขาดังก้องไปทั่วทั้งภูเขา เขาพุ่งตรงไปยังหัวหน้าที่สองด้วยแปดเก้าทะลวงกระบี่หัวหน้าใหญ่อยากที่จะช่วยแต่ก็ถูกจางหรูอ,อยู่ขวางเอาไว้เสียก่อนขณะที่โจโชวนจีพุ่งเข้าใส่เขาอย่างเกรี้ยวกราดหัวหน้าที่สองก็เงือแตกด้วยความกลัวเขาเหวี่ยงเงาจีนออกมาและกระแทกกลนพื้นทนทีบูมพื้นผิวดินแตกกระแงะปรานที่ออกมาจากเงาจีนของเขากระเพื่อมออกไปในรูปลักษณ์ของใย,ยแมงมุม เมื่อโจชวนจีร่อนลงสู่พื้นเขาก็รู้สึกได้ถึงปราณเข็มมีดนับไม่ถ้วนกวาดเข้าหาตัวเขาซึ่งมันมากพอที่จะทำให้เขาแหลกเป็นชิ้นๆได้โจชวนจีจึงใช้งาน8ปดเก้าทะลวงกระบีอีอีกครั้งด้วยความกลัวและพุ่งตรงไปยังด้านข้างของหัวหน้าที่สองถึงแม้หัวหน้าที่สองจะมองไม่เห็นเขาในตอนกลางคืนแต่เขาก็รู้สึกได้ถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานมาเขาเลยฟันไปทางด้านข้างของเขาพลางร้องออกมาอย่างเกรี้ยวกราด อย่างไรก็ตามดาบภาวายุของโจชวนจีนั้นก็เร็วเอามากอกอดาบของเขาประกายแสงก่อนจะมีเลือดพุ่งออกมาทุกช่องทวารที่สำคัญทั่วร่างของหัวหน้าที่สองถูกสะบันออกและสัญญาณชีวิตของเขาก็หายไปในทันทีตุ๊บเขาล้มลงกับพื้นและตายโดยสมบูรณ์เมื่อเห็นแบบนั้นหัวหน้าใหญ่ก็เริ่มสั้นด้วยความกลัวเขาพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ เทพกระบี่แห่งมหาจัก,กรวรรดิโจพวกข้าไม่เคยมีความขุนเคืองหรือเป็นศัตรูใดๆกับท่านมาก่อนเลยนะจางหรูอ,อยู่ก็รู้สึกประหลาดใจอยู่ข้างในเทพกระบีแห่งมหาจัก,กรวรรดิโจนี่มันใครกันคนที่ทรงพลังขนาดนี้ทำไมเขาถึงไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเขามาก่อนเลยนะแต่ที่สำคัญที่สุดคือคนคนนี้ดูจะยังเป็นแค่เด็กเท่านั้นเองโจชวนจีเดินตรงไปยังหัวหน้าใหญ่ก่อนจะถอนหายใจด้วยความรำคาญออกมา ข้าเทพกระบี่แห่งมหาจักรวรรดิโจใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อกำจัดพวกชั่วตาตรับเท่าที่เจ้ายังทำชั่วอยู่นั้นก็มากพอจะนับว่าเจ้าและข้าเป็นศัตรูกันแล้วหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็พุ่งตรงไปยังหัวหน้าใหญ่เขาไม่มีปัญหากับการฆ่าพวกชั่วแบบนี้เลยสักนิดหัวหน้าใหญ่รีบหันหนีทันทีเขาวิ่งไปยังริมผาก่อนจะกระโดดลงไปพัดเหล็กปรากฏขึ้นใต้เท้าของเขาก่อนจะบินหนีไปชายคนนี้หนีเร็วมากเสียจนโจชวนจีก็ยังตามไม่ทัน โจชวญจีถอนหายใจเขาหัวไปรอบอบอก่อนจะพูดขึ้นทุกคนถึงเวลาหนีแล้วหัวหน้าทั้งสามและเหล่าโจรชั้นยอดของพวกป้อมประการเงาภูผาก็ตายหมดแล้วพวกที่เหลือรอดและพวกหัวหลักหัวต่อจึงต้านทานความโกรธเกรี้ยวของเหล่านักโทษไม่ได้อีกต่อไปเหล่านักโทษต่างรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ตั้งสติกลับมาได้พวกเรารอดแล้วท่านเทพกระบี่แห่งมหาจากักรวรรดิโจสุดยอด เขาช่างสมกับเป็นเทพกระบี่จริงๆพวกชั่วทั้งสามนั่นถูกเขาล้มได้ด้วยการโจมตีเดียวเท่านั้นเร็วเข้าวิ่งกันเถอะจะวิ่งหนีจากอะไรละ่ะยังไงพวกป้อมประการเงาภูผาก็ไม่มีอีกแล้วตั้งแต่นี้ไปหนิเหล่านักโทษต่างโห่ร้องพวกเขารู้สึกประทับใจมากเสียจนร้องให้ออกมาด้วยความดีใจโจชวันจีรีบหยิบเอากระเป๋าเก็บของและแหวนของหัวหน้าที่สองและหัวหน้าที่สามไปทันที ส่วนเจียงฉะฉือน,น้อยและน้องสองก็ตามหลังเขาอยู่ใกล้ๆเขาไม่ได้รีบออกไปทันทีและเริ่มปล้นของภายในป้อมประการเงาภูผา